สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพาโลกพระศรีอานเรามาฟังท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัตตะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังธัมโมสกจังโสตโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลผู้แสวงหาความถูกต้องความดีงามทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วท่านทั้งหลายวันนี้มีความตั้งอกตั้งใจกันลงมาจากบ้านจากช่องหลายหมู่บ้านมาจากทางอำเภอเริงนกทาก็มีอย่างตามมาอีกทั้งหมดนั้นมีความประสงค์อย่างเดียวกันอยากจะฟังธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงต้องยอมเสียสละเวลาอันมีค่ามาจากบ้านจากช่องแล้วมานั่งกันกลางดินใต้ร่มไม้ในป่าแมกไม้ในอารามแห่งนี้ในนี้เวลาของเราก็เกือบจะ3 ทุ่มเหลืออยู่15 นาทีความใฝ่ฝันความปรารถนาของท่านนานๆจะมีใครคิดอยากจะฟังเทศกันสักครั้งหนึ่งสำหรับอาตมานั้นท่านทั้งหลายคงเป็นที่ทราบดีว่าอาตมามาที่นี่มาในลักษณะวัดเคลื่อนที่ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่ยังไม่เคยได้ยินวัดเคลื่อนที่ก็พอดีช่วงนี้อาตมายกวัดเคลื่อนที่มาหมดพระทรงองค์เจ้าก็พอดีมีญาติโยมเป็นจำนวนมากมีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมได้มาบวชเนกขมะจารีเนกขมะจารินีเป็นจำนวน200 กว่าเกือบ300 คนนับว่ามากขาวเพือกไปหมดเลยในอารามทั้งหมดมาร่วมในการอบรมฝึกฝนสั่งสมบารมีก็คงมารับประโยชน์จากวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้วัดเคลื่อนที่ท่านไม่เคยได้ยินเป็นคำใหม่แต่สมัยพระพุทธเจ้าโน้นวัดเคลื่อนที่เป็นประจำไปทีละ500 รูปทีละ1,000 รูปเดินกันไปเป็นหมู่เหยียบคันนาเขาจนพังหมดจนเขาไปฟ้องพระพุทธเจ้า
ว่าตั้งแต่พ่อคาวานิดถึงหน้าฝนแล้วเขายังหยุดหมู่วิหกนกกาก็ยังทำรวงทำรังฉะไหนสมณะสากยบุตรเหล่านี้จึงไม่รู้จักหยุดจักหย่อนไปกันทีละ400 500จนคันนาพังหมดเหยียบข้าวก้าหญ้าระบัดชิบหายหมดเหยียบลูกกบลูกปลาในหน้าฝนนั่นคือวัดเคลื่อนที่วัดเคลื่อนที่ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าหังก็เลยประกาศให้พระจำพรรษาในหน้าฝนเลิกเคลื่อนที่กันได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าแล้งอาตมาก็เลยถือโอกาสเอาวัดเคลื่อนที่มาบริการพี่น้องร่วมพุทธศาสนาสาธุชนใครอยากจะได้ประโยชน์จากวัดมาอาตมาปฏิญญาณตนยืนหยัดขอปฏิญญาณสถานนี้ทุกสิ่งฟรียอมละสละให้ถ้าหากตายวันนี้พรุ่งนี้เศร้ามีแห้งถ้าหากชีพยังส่องแสงโยบ้างมาเถิดท่านผู้ใดตรอมตรมจิตเราจะให้สิ่งนี้เป็นของขวัญสิ่งไหนทำเป็นของขวัญเสียงจนไม่มีคอแหบคอแห้งก็ไม่เป็นไรถ้าตายจะได้ทรงมีแห้งทำหน้าที่บูชาพระพุทธเจ้าพระสององค์เจ้านี่ดูให้ดีๆนะยอมเป็นหนี้เป็นศีลพุทธเจ้ามากบวชมาวันเดียวมีวัดตั้ง 2-3 หมื่นวัดในประเทศไทยเขาสร้างไว้ให้ไปที่ไหนก็ไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อยอมใส่บาตรอย่างเมื่อเช้านี่มากันเยอะใส่บาตรตั้ง200ใส่บาตรตั้ง127 28คนก็นับว่าเยอะหมู่บ้าน2บ้านนี่ก็140กว่าหลังคายังมากันนึกขนาดนั้นคนที่มาบวชที่นี่ก็เกือบจะ300อาหารก็ยังเหลือเฟือนี่คือมูลมังสังขยามรดกของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์จึงเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเรารุ่นหลังเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเป็นหนี้พระพุทธเจ้าเป็นหนี้พระธรรมหนี้พระสงฆ์จะต้องใช้หนี้ใช้หนี้คือปฏิบัติธรรมสั่งสอนธรรมรักษาศาสนานี้ไว้ให้ความเจริญรุ่งเรืองยังคงมีแก่โลกนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในจตุกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่160หน้า197อาตมาเอามาพูดเมื่อกี้เป็นหัวข้อว่าสุขโตวาภิกขเวติธมาโนสุขตะบินโยติทัตตะพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะเทวามนุสสานังแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าทำวิในคำสั่งสอนของเราตถาคตนี้ยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ก่อให้เกิดความสุขความเจริญความร่มเย็นความสงบอยู่ในโลกนี้เพียงนั้นเมื่อใดทำวิในคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้มันหมดไปคนไม่รู้จักคนไม่ประพฤติปฏิบัติเมื่อนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นจะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันจนจะพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้หนักเข้ามากๆเคยพูดแล้วพูดอีกว่าลูกกับพ่อกับแม่พูดกันไม่รู้เรื่องคนบ้านเดียวกันพูดกันไม่รู้เรื่องทูตแต่ละประเทศพูดกันไม่รู้เรื่องในรัฐสภาผู้แทนพูดกันไม่รู้เรื่องทั้งหมดนั้นมันขาดแคลนศีลธรรมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าศีลธรรมนี่ยังมีอยู่ในโลกก็ยังก่อให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นภิกษุในธรรมวินัยนี้จึงเป็นผู้รักษาพระธรรมวินัยคำสั่งสอนอันถูกต้องอำเภอเคลื่อนที่
เอานายอำเภอพาปลัดพาป่าไม้พาที่ดินพาเกษตรอำเภอไปบริการชาวบ้านพานายทะเบียนใครอยากถ่ายบัตรประชาชนอยากจะถามเรื่องที่ดินเรื่องการเพาะปลูกเรื่องป่าไม้อะไรต่างๆบริการถึงบ้านเรียกว่าอำเภอเคลื่อนที่ส่วนวัดเคลื่อนที่ยังไม่มีวันนี้มีแล้วเคลื่อนที่มาที่นี่5วันหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไปที่ใหม่เดี๋ยวนี้มีคนมาจองเยอะไม่มีแรงพอประชาชนเรียกร้องต้องการแย่งกันขอกันอยากจะให้ยกขบวนไปอย่างนี้ได้ประโยชน์ไม่ได้มาเบียดเบียนไม่ได้มาหวังเอาเงินเอาทองมาเพื่อพระศาสนาเพื่อคุณธรรมก็พอดีมาที่นี่ก็บริการพี่น้องมาคืนพี่น้องชาวบ้านกุดแห่อำเภอเลิงนกทาความจริงก็มีแต่เพียงเลิงนกทาอาตมาเพิ่มนกกทาเขาให้เพราะมันถนัดปากถนัดคำดีเราเรียกมันนกกทานกทาอำเภอเลิงนกกทาฟังแล้วก็ไพเราะดีถ้าเลิงนกทามันยังไงอาตมาก็เลยขออนุญาตพูดเอาเองว่าเลิงนกกทาก็แล้วกันพี่น้องเลิงนกกทาก็มากันเยอะเมื่อคืนฟาบกันจน5 ทุ่มเหนื่อยไม่มีแรงมีเรี่ยวมีแรงจะพูดเช้ามาได้น้ำค้างได้ไอหมอกเย็นหน่อยก็มีกำลังต่อวันนี้ท่านทั้งหลายมากันเป็นจำนวนมากอาตมาก็เลยมันนึกพูดไว้แต่เมื่อวานว่าวันนี้จะพูดเรื่องพาโลกพระศรีอาน ขอเอาให้เรื่องมันใหญ่ที่ลึกกึกกือท่านทั้งหลายอย่าตกใจว่าบ้าเหตุจังใดจังสิพาหลอกพระศรีอานได้วะท่านช่วยฟังให้ดีตั้งอกตั้งใจฟังฟังแล้วยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่บาปนั่งทางนี้ก็ได้มีที่ว่างเยอะท่านทั้งหลายฟังตั้งใจฟังเป็นกลางๆไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่บาปถ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆเดี๋ยวนี้เราเชื่อกันง่ายจึงเป็นศาสนิกที่ใจเบาไผเบาอีหยังเสือเบิดเอาเขากระคักเงี้ยคู่บ่ฮั่นเว้าสัมบ่ฮั่นเทศสัมเพิ่นฝันซื่อๆพากันเชื่อตรงนี้เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธนกกดห่องบนใดว่าดีชะนี่ห่องบนใดว่ามวนถ้ากระโดดโลดเต้นไปหนาวาสิดียังไม่ได้ลาภอันประเสริฐลาภอันประเสริฐคือมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างชนิดที่ว่าอาจารสุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวเลยเดี๋ยวนี้มันยังไม่ตั้งมั่นใครมาพูดอะไรก็ไปตรงนู้นพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมีคุณธรรมเป็นสมบัติของอุบาสก5 อย่าง 1มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์2มีศีล5เป็นอย่างน้อย3ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเป็นกระต่ายตื่นตูมเขาว่าอะไรขึ้นมาก็เห่อๆไปกับเขาคนโบราณว่าเบเบห้องง่วงเห่าอย่าฝ่าวาล่างเธอเป็นศาสตร์เสือหายสิขาบข้อเห็นว่าเอบห้องอย่าฝ่าวาแต่เสียงกบล่างเธอเป็นงูทำท่านสิตอดตายบ่ท่านหู้อีอีห้องอย่าว่างใจว่าจักจันศาสตร์ที่เนี่ยวเห่าหอมเคี้ยวเกี่ยวก็ห้องเป็นเห็นว่าได้หน่วยแก้วสิผ่าวเปิบใจหัวร่างเธอเป็นดวงขวงหน่วยมณีโชคแก้วแวววาวเหลื่อมง่ามตายแต่ทั้งหนอกศอกแสกสอนนอนหน่อยบุญอยู่ในย่ามใดหูฟังแจ้งทั้งใจให้คิดทำขั้นแม่นยำแหลกแล้วบ่ฆ่าแขวจังคอยกืนหลานเอ้ยขออภัยอาตมาพูดนี่พูดตามตำนานญาสอนหลานผู้สอนหลานไม่ได้พูดกับท่านทั้งหลายเหมือนผู้เฒ่าพูดกับเด็ก
ท่านทั้งหลายเป็นพ่อเป็นแม่อาตมารุ่นคุณปู่คุณย่าแต่พูดตามตำนานที่บอกว่าหูฟังแจ้งทั้งใจให้หำขั้นไม่หย่ำแหลกแหลวบ่ฆ่าแขวจังคอยกืนหลานเอ้ยอันนี้เป็นสมบัติของอุบาสกมาไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลเดี๋ยวนี้เขาหลอกได้ง่ายเหลือเกินชาวพุทธเดี๋ยวพระนิกรมาจากภาคเหนือมาตัดกรรมตัดเวรมาเสริมเสน่ห์เสริมมงคลชุดน้อยชุดใหญ่ก็แห่กันไปหยาบหยาบบ่ได้เสน่ห์บ่ได้มงคลได้แต่เสนียดกับจังไรเสนียดคือเสียเงินจังไรคือโง่ตื่มลงไปอีกคนที่ได้เสน่ห์ได้มงคลเป็นพระนิกรคนที่เสริมคือได้เงินพร้อมแต่หัวเราเหาะเฮานำตัดกรรมตัดเวรลักษณะเหล่านี้ชาวพุทธเรายังอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถิ่นนี้บ้านนี้เมืองนี้ถิ่นรุ่งเรืองเมืองนักปราชญ์เมืองอุบลมณฑลอีสานสมัยก่อนพวพัตตาดังมาตลอดมีวัฒนธรรมของพุทธศาสนาอย่างลึกลงในพื้นแผ่นดินนี้แล้วแผ่กระจายไปทั่วอีสานมีแต่นักปราชญ์อาจารย์เรื่องตัดกรรมตัดเวรถือมงคลตื่นข่าวนี่เคยมีมาแล้วในเมืองอุบลเราสมัยก่อนโน้นเรื่องพระศรีองค์ศรีอานมีเกิดมาโดนเลี้ยวอำเภออุดรจังหวัดอุดรอำเภอหนองบัวลำพูเขาก็จับหัวไปเทนึงเลี้ยวยกไปแล้วเกิดอีกุมภวาเดี๋ยวนี้ได้ทราบข่าวว่าไปเกิดเมืองเลยเป็นผู้หญิงสัมยบานสีฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียอาตมาไปเทศที่ผาสันจังหวัดหนองคายพระวิปัสสนาจารย์ไป 1,500 รูปจากกรุงเทพไปที่ผาสันอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอยู่ริมแม่น้ำโขงวันนั้นอาตมาไปเยี่ยมอุปชาที่หนองคายเพราะอาตมาบวชอยู่หนองคายไปเยี่ยมท่านพระอุปชาแล้วก็ไปบิณฑบาตในเมืองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณใหญ่จังหวัดหนองคายได้รู้ว่าอาจารย์สมภพมาหนองคายท่านก็ให้คนขับรถพาท่านตามหาอยู่ไหนบอกไปบิณฑบาตท่านก็ตามไปในเมืองไปรับเอาในเมืองไปว่าสันไปเทศให้พระฟังแน่ให้พระศรีอ่านฟังน้ำว่าสันบ้าสร้างว่าแต่พระศรีอ่านใส่ฝึกขึ้นมาไว้แต่ว่าท่านหอดเสร็จมาเป็นจังสี่ว่าสันเจ้าคุณท่านบอกว่าเขาหลงไหลกันหมดแล้วเขาพากันหลงไหลกันหมดต้องให้ท่านสมภพไปเทศอย่างเงี้ยจำเป็นต้องได้ไปกับท่านเจ้าคุณบิณฑบาตก็เอาข้าวใส่ในบาตรไปกินนู่นไปเห็นพระศรีอานแม่ไหวผมม้วยโอ้เพิ่นเป็นหัวพางภูงจบภูงามอยู่ดิมาถึงเมืองอุดรเทศว่าอีกหนีกลางคืนพระศรีอานหนีกลางคืนวันนี้ได้ข่าวว่าโผล่มาทางนี้เป็นองค์เดียวกันหรือบอผู้นี่ไหวผมม้วยบอกไม่ใหญ่เล่าหูตาดีนะไปโพที่โน่นโถกไล่มาทางนี้ระวังให้ดีหูฟังแจ้งทั้งใจให้หำหย่ำแหลกแหลวบ่ฆ่าแขวจังคอยกืนวันนี้จะพาโลกพระศรีอานโลกพระศรีอานอีหลีเป็นจังไดจังมาหูจักศรีอานซุ่มนี่เอาศรีอานแท้ๆซะก่อนศรีอานจริงๆเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนระวังให้ดีเดี๋ยวนี้มีพระกลุ่มหนึ่งบวชขึ้นมาในประเทศไทยนี่เขาเรียกว่ากลุ่มพุทธภูมิพุทธยูโทเปียเคยได้ยินบ้างไหมมีในภาคอีสานในเริ่มแล้วพุทธยูโทเปียพุทธภูมิไปที่ไหนก็ได้ทะเลาะกันที่นั่น
ที่บ้านดงหมูจังหวัดนครพนมแตกกันเป็นสิ่งเสี่ยงหมู่บ้านพุทธภูมิพุทธยูโทเปียอาตมาเดินทุดงไปเขามาถามกันเป็นแถวนี่สายไหนนี่เขาว่าไหวสายจังไหนบ่เคยเห็นว่าเขาบอกว่าสันว่าเฮ้ยมันหลายโพดอยู่นี่ว่าสันพุทธภูมิบ้างพุทธยูโทเปียบ้างมันจังไหนพิษกันวุ่นวายไปหมดไม่เป็นเอกภาพอันนี้เป็นจุดแตกจุดสลายของบ้านนี้เมืองนี้ญาติโยมทั้งหลายขอทำความเข้าใจสักหน่อยเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราบ้านนี้เมืองนี้อยู่มาได้ด้วยศาสนาจนในที่สุดประเทศเพื่อนบ้านของเราลาวเขมรเวียดนามตลอดทั้งแอฟริกาแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้พวกเหล่านี้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษลาวเขมรเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพม่าศรีลังกาอินเดียปากีสถานเนปาลบังคลาเทศลงไปถึงบูไนอินโดนีเซียพวกนี้เมื่อก่อนเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษประเทศนี้เมืองนี้ประเทศไทยตั้งอยู่กลางนี้ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเลยเพราะอะไรเพราะศาสนาพุทธแข็งแกร่งอยู่ในนี้พวกคอมมิวนิสต์ช่วยฟังให้ดีอย่าเข้าใจว่าพระผู้ธรรมปนการเมืองต้องการให้ท่านได้มองเห็นคอมมิวนิสต์ได้มาลงทุนปลุกระดมมวลชนภาคอีสานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2469ก่อนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ2475เพราะประเทศไทยนี้ถ้ายึดประเทศไทยได้ช่องแคบมาลากาอยู่ข้างล่างยึดประเทศไทยได้ปิดช่องแคบมาลากามีอำนาจเหนือหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียเป็นว่ายึดอินโดจีนได้หมดทุกประเทศทำยังไงจะเข้าได้ภาคอีสานแห้งแล้งอดอยากไกลเจ้าไกลนายสมัยก่อนปลุกระดมเมืองนี้บ้านนี้ให้เกียรติชังทางกรุงเทพปรากฏว่าทำได้เพียง 10% แล้วก็ตกลงเขาปลุกระดมยังไงรู้ไหมเขาเอาโลกภาษีอานนี่แหละมาอ้างโลกใหม่ภาษีอานสิเกิดเขาเอิ้นว่ายูโทเปียยูโทเปียนโซเชียลิสต์ภาษาอังกฤษสังคมยูโทเปียคนที่เขียนสังคมยูโทเปียนี่ชื่อว่าโทมัสมอร์นักทฤษฎีทางการเมือง politics science and theory คนนี้เอาแบบยูโทเปียมาจากเรื่องภาษีอานมันเกี่ยวโยงกับสีอานใหม่เพิ่งจะเกิดมาวันนี้พากันให้แตกกระจุยเลยเนาะเมื่อยเขาอดเอาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องภาษีอานเล่าไว้ในพระไตรปิฎกจักรวัตติสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่33หน้าที่50คันบ่บอกกันสี่หาบ่เห็นแต่ละเล่มขนาดนี้45เล่มพระไตรปิฎกต้องบอกกันให้ชัดๆจักรวัตติสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่33หน้าที่50พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้ภิกษุทั้งหลายฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรวรรดิพระเจ้าจักรพรรดิราชเกิดขึ้นมานั้นในอดีตเคยมีมาแล้วเกิดขึ้นมาเป็นผู้มีธรรมะจักรวรรดิธรรม12ประการก็เลยเกิดจากแก้วม้าแก้วช้างแก้วนางแก้วโอรสแก้วอำมาตย์แก้วอะไรมีแต่ของดีๆจากแก้วนี่หมุนไปถึงบ้านไหนเมืองไหนลงในทะเลข้ามไปเรียกว่าจักรพรรดิจักรของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เกลียงไกรหมุนไปเองหล่อเกียรติใหญ่เป็นหล่อแก้วหมุนไปถึงบ้านไหนเมืองไหนเขาไม่ลบเขายอมยกทองยอมเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิ
พระเจ้าจักรพรรดินั้นมีศีลธรรมมากทานังสีรังปริจาคังอาชวังมุทวังอัตปังอโกทังอวิหิงสังขันตินจะอวิโรธานังว่าภาษาบาลีจังสิก็ยังฟังยากขันแปลภาษาเด็กหลายเดือนเนี่ยมีธรรมะเมื่อท่านมีธรรมะแล้วจักแก้วนางแก้วม้าแก้วช้างแก้วของแก้วเกิดขึ้นแก้วไปบ่ดีถ้าเฮานี่คือกันคันมีธรรมะมีศีลมีธรรมขึ้นมันสิดีขึ้นเบิดบ้านเมืองมันสิมีจักแก้วเกิดขึ้นเมื่อจักแก้วเกิดขึ้นพระเจ้าจักรพรรดิท่านเป็นผู้ปกครองโดยธรรมแล้วก็บอกนายช่างตัดผมถ้าวันใดแกเห็นผมฉันงอกให้บอกฉันขันเจ้าเห็นผมข่อยงอกให้เจ้าบอกข่อยเด้อเจ้าตัดผมข่อยคุย่ามบอกภาษาลาวห้องนี่เคยจะฟังได้อยู่หรอกเนาะเสียงในฟิล์มวันหนึ่งนายช่างกระบอกช่างตัดผมได้เห็นผมงอกเส้นหนึ่งก็เลยกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะท่านปุถุเทวะบัดนี้พระเกศาของพระองค์ได้เปลี่ยนสีแล้วนี่สีขาวสีงอกเกิดขึ้นแล้วโอ้พระเจ้าจักรพรรดิโอ้เงาแห่งชราภาพที่แฝงในกายเราบัดนี้ปรากฏแล้วความตายใกล้เข้ามาแล้วเมื่อความแก่ล่วงการมานานปีจะมอบเวรหน้าที่ให้ความตายก็เลยหยุดเรียกโอรสเรียกลูกมาพ่อมอบราชสมบัติให้ลูกบัดนี้พญามัจจุราชใกล้มาแล้วพ่อจะไปบวชก็มอบจักแก้วนั้นให้ลูกจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแผ่นดินแก้วหมดมหาสมุทรทั้งสี่ขอบเขตให้ปกครองพ่อไปบวชเป็นฤาษีต่อมาแก้วเหล่านั้นหายลูกไม่มีศีลไม่มีธรรมใช้อำนาจเลิ้งเจิ้งจักแก้วนั้นก็หายไปม้าแก้วช้างแก้วหายลูกนี่ก็ไปกราบพ่อเอ้ยจักได้หนีไปแล้วไม่มีอีกแล้วจะทำยังไงพ่อนี้ก็บอกลูกเอ้ยจักแก้วม้าแก้วช้างแก้วของพ่อนั้นพ่อไม่ได้รับมรดกมาจากใครไม่ได้รับมาจากพ่อจากแม่แต่พ่อได้มันมาจากศีลจากธรรมถ้ามันหายไปลูกอย่าได้ตกอกตกใจลูกจงสมาทานอุโบสถศีลอยู่พระบรมมหาราชวังมีศีลแล้วมีจักรวรรดิธรรม12ประการบริบูรณ์รักษาอุโบสถอย่าให้ศีลของลูกด่างพร้อยจักแก้วจะเกิดขึ้นมาเองพระราชาที่เป็นโอรสนี่ก็กลับไปนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลเหมือนพวกแม่ขาวที่มาบวชกันเยอะๆอยู่บนราชวังแล้วก็มีธรรม12ประการนั่นต่อมาจักแก้วก็ได้เกิดขึ้นอีกหมุนขึ้นมาในแผ่นดินแล้วก็หมุนต่อไปบ้านไหนเมืองไหนยอมสยบเป็นเมืองขึ้นแล้วให้มีศีลมีธรรมปกครองโดยศีลโดยธรรมพอหัวงอกอีกก็ให้ลูกคนใหม่คนใหม่ก็ทำเหมือนพ่อพอหัวงอกอีกก็ให้คนอื่นจนมาถึงลูกคนที่สามที่สี่คนที่สี่นี่หัวงอกก็ไม่บวชใช้อำนาจบาปใจมีกิเลสมีตัณหามากปล่อยให้ประชาชนทุกข์ยากลำบากก็เลยเกิดขโมยขึ้นมาลักศกจกห่อไปหาพ่อว่าทำไงลักลูกเอ๋ยอย่าให้บ้านนี้เมืองนี้ขาดแคลนลูกจงมอบให้แก่คนยากคนจนเขาจะไม่ลักไม่ปล้นถ้าเขามีอยู่มีกินแต่ถ้าเขาได้ลักแล้วเอาไปให้อีกบ่ได้ได้บาทไงห่วยลักย่ำใดเพิ่นเอามาให้ลักดูๆมันจึงได้หลายบาทไงเดี๋ยวนี้แก้ไม่ได้เพราะมันลักเป็นซะแล้วคือไม่ให้รู้จักคำว่าขาดแคลนเอาให้เลยถ้าหากมันลักแล้วจังโอ้เจ้าบ่มีบ่เจ้าจังลักผู้ขาบ่มีเอ้าแต่นี่ต่อไปอย่าหลักอีกเด้อคอยให้เจ้าผู้ไม่ผุนเห็นบาดนี่ห่วยเฮาก็ไปหลักเถอะหมอน่ะหลักก็ยังได้เพราะฉะนั้นพอเขาหลักแล้วลูกคนนี้ไม่ได้มัวดูชาวบ้านชาวเมืองทุกยากลำบากเกิดขโมยขโจรเกิดปล้นเกิดฆ่ากันขึ้นราชบุรุษจับมาถามว่าทำไมจึงไปหลักทำไมจึงไปปล้นผมไม่มีอยู่ไม่มีกินโอ้ไม่มีเอามอบให้แต่นี้ต่อไปอย่าลักนะก็ไม่ลัก
แต่คนอื่นบ้าหมอนั่นรักมันยังได้พระเจ้าแผ่นดินเอาให้เขาก็รักเถอะความถูกต้องหักความดีงามฟางไฟพวกนี้มีไฟมาสว่างจ้ามีความรู้ระดับสูงสูงไฮสกูลต้องการเห็นความดีงามถูกต้องของแผ่นดินเห็นพวกแข่งจนข้างเนี่ยป่ะอันนี้แล้วเว้ยคักบาทเนี่ยแลนเขาไปครับอันนี้เขาจะหวังดีต่อบ้านเมืองแต่ว่ามันฟางไฟไฟมันจ้าพอดความหูมันร้ายพอดแต่มันขาดพื้นฐานที่ลึกซึ้งพอไปรับพวกนั้นบ้านนี่ออกมาบ่ได้ไปเลิกเขาไปเลิกเขาไปบ่เธอหูตัวได้หรอป่าโทมาหอดใสระบาดเนี่ยตกขั้นใดโตนพ่อบ้านนี่ตุ่มเลยสมัยพุทธเจ้าคือกันสมัยพุทธเจ้าก็แตกพวกหนึ่งย้อนพวกหนึ่งพ่อดีบัดสิอยู่ได้อยู่น้ำพวกพ่อดีพวกหนึ่งเข่งจนขั้งพระเทวทัตเราสามารถเทศให้พระแตกไปได้หาลอยหลบแข่งเกินพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาหาคอท่านนึ่งให้พระอยู่ป่าจนตายมาฆ่ายิ่งฆ่ายิ่งมากพ่อตัวพ่อมบาดเนี่ยบ่ได้รักเลยก่อนจะไปรักในรักซื่อๆบ่ได้ครับเพิ่นจับเฮาได้เพิ่นฆ่าเฮาต้องไปตีมีดตีผ้าเฮ็ดปืนคือกันกับเพิ่นแนวเพิ่นเอามาฟันหัวเฮาเฮาก็มีนี่บ่แม่นรักซื่อๆบ่นี่ป่นพร้อมขาน้ำบัดบ้านเมืองเกิดวุ่นวายเอาไปเอามาพระราชาที่ไม่มีธรรมก็เกิดการปฏิวัติจากคนภายในบัลลังก์จากแก้วได้หายไปหมดบ้านเมืองก็ต่ำลงต่ำลง เดือดร้อนวุ่นวายลงในที่สุดจนมาถึงขั้นตอนที่มันอาภัพที่สุดคนมีใจต่ำที่สุดสมแสบสมกันเหมือนสัตว์ไม่ว่าพ่อแม่ลูกชายผสมพันกับแม่ลูกสาวกับพ่อพี่สาวน้องชายผสมพันกันเหมือนแพะเหมือนแกะเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วหนังสือพิมพ์ลงลูกสามคนข่มขืนหมดพ่อข่มขืนนี่คือใจต่ำผสมกันฆ่ากันแกงกันไม่มีความเมตตาปานีต่อกันอายุคนก็น้อยลงน้อยลงเมื่อมีอาหัมมากขึ้นความหื่นก็หายทางกามราคะมากขึ้นเบียดเบียนกันมากขึ้นอายุได้น้อยลงน้อยลงจนถึง5ปีมีลูก10ปีตายแล้วก็จะถึงสัตถันตระกับมืดมืดเมื่อ7เมื่อ7คืนเห็นกันเป็นผักเป็นปลาเกิดมิคขสัญญีความสำคัญมั่นหมายกันเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นอาหารไล่ขากันกินบัตรโลกได้ล้างไปแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสิ้นศาสนาของเราตถาคตคนจะมีความกำหนัดมากมีความกำหนัดไม่เป็นธรรมยินดีไม่เป็นธรรมโลภมากจนใจกวัดแกว่งเขาจะมีอายุลดลงลดลงร้อยปีเรานี่มีอายุน้อยศาสนาของเรามีอายุร้อยปีเพิ่นบอกแม้แต่เพิ่นก็แปดสิบปีเดี๋ยวนี้เฮาก็ยังมีอยู่แปดสิบปีทอเพิ่นหลายกว่าเพิ่นก็มียังพันในสวยศาสนานี่ยังมีอายุหลายปานนี้บอกว่าต่อไปโน้นศาสนาเราเสื่อมลงศีลธรรมเสื่อมลงคนจะอายุน้อยจาก80ปีมา70ปีตาย60ปีตายอย่างสูง50ปี40ปี30ปีต่อมา20ปีต่อมา10ปีคนอายุ5ปีจะมีความกำหนัดสมสู่กันต่อมาเขาจะสมสู่กันแม่กับลูกชายพ่อกับลูกสาวเหมือนสัตว์เดรัจฉานจิตใจจะต่ำช้าเร็วสามไม่มีศีลธรรมอายุ5ปีสมสู่กัน10ปีตายอายุบ่เกินนั้นเมื่อคนอายุลดลงถึง10ปีตายจะถึงวันหนึ่งเกิดสัตถันตระกับสัตถันตระกับแปลว่าสัตสัตตะอาวุธอันทะมืดมืด7วันสตะแปลว่า7อันทะแปลว่ามืดมืด7วัน
มีอาวุธในมือเห็นกันเป็นอาหารเห็นกันเป็นเนื้อเป็นปลาต่างก็รีเข้าฆ่าฟันกันกินจะมีคนอีกพวกหนึ่งไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในป่าไปทำความเพียรทำสมาธิเหมือนพี่น้องที่มาบวชชีพรามคนอยู่ในคมคำซอยนี่หลายพันคนอำเภอจังหวัดมุกดาหารอุบลสกลนครนครพนมรวมกันเขาหลายแสนเป็นล้านแต่มาบวชอยู่ในนี้200กว่ามันห่างกันปานนั้นล่ะพวกที่สนใจธรรมะกับไม่สนใจธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะฆ่ากันกินแต่มีคนอีกพวกหนึ่งเอื้อมละอาในการเข็นฆ่าเขาไปอยู่ในป่าในถ้ำนั่งสมาธิภาวนาอบรมจิตตนเองโดยคิดว่าถ้าเราตายไปก็ขอให้เราอย่าได้มาพบชาติอย่างนี้เลยแล้วเขาตั้งใจอบรมสมาธิภาวนาอยู่ในป่าในเขาโลกมืด7วันฆ่ากันกินแต่พวกนั้นก็อยู่ในสมาธิอบรมบารมีอยู่ฮอด7วันแล้วโลกก็สว่างพวกนี้ฆ่ากันหมดแล้วตายกันหมดเหลือแต่พวกที่จำศีลที่พระเอิร์ดว่าขอนเขาสามห่มโพสีพวกที่จำศีลอยู่ในถ้ำในป่าเห็นฟ้าสว่างแล้วโอ้แจ้งระบาดในเศร้ามืดก็คิดว่าคนอื่นคงตายหมดแล้วเหลือแต่เราก็เดินซอกแซกซอกแซกออกมาซุ่มอื่นกับพันมีบาทในซุ่มจำศีลมีศีลมีถ้ำน้ำกันแต่ว่าอยู่คนละบ่อนพวกนั้นก็ออกมาเพื่อกันออกมาก็มาเห็นกันวิ่งเข้าไปกอดกันโอ้ยท่านผู้เจริญเรามีบุญจริงหนอเรายังไม่ตายบ่สร้างกันได้ดีใจโอ้ยเจ้าก็ยังอยู่ข่อยก็ยังอยู่น้ำศีลน้ำถ้ำหนอเฮาบ่ตายคนเหล่านี้มีความรักกันมากมีความเมตตากันมากไม่เพ่งโทษไม่เบียดเบียนกันแต่คนชั่วตายหมดแล้วเหลือแต่คนดีอายุเลยยืนขึ้นกว่าเก่า20ปียืนขึ้นมีลูกมีเต้าออกมาลูกเต้าก็รักกันแพงกันมีเมตตาปานีอายุยืนขึ้นเป็น30ปี40ปี50ปีเป็น100จนหอดพันถึงหมื่นถึง 80,000 ปีลูกของ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 ลูกมีศีลทำร้ายขึ้นร้ายขึ้นอายุยืนถึง 80,000 ปีเมื่อ 80,000 ปีแล้วแผ่นดินนี่จะบ้านคนนี่จะติดกันคนเยอะแต่คนมีศีลธรรมเมื่ออายุคนถึง 80,000 ปี500ปีจึงรู้สึกมีความกำหนัดครั้งหนึ่งบ่คือเฮาคู่มือที่ไหนคู่มือเนี่ยจักแล้วเตะปีบดังอยู่เลยเถาบันไดก็ได้อันน่ะ500ปีจึงจะกำหนัดทีหนึ่งอายุยืน 80,000 ปีแล้วพระพุทธเจ้าชื่อสีอริยเมตไตรจะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นกากระทิ่งเดี๋ยวนี้อายุพระ 80,000 ปีแล้วบอกพระสีอานจึงสิลงมาเกิดอันนี้พระพุทธเจ้าพูดในจักรวรรดิสูตรในโลกพระศรีอานนั้นกากับนกเข้างูเห่ากับพังพรที่เคยเป็นศัตรูกันสิเศร้าว่าภาษาลาวเฮาในเพิ่นเขียนไว้ในมาลัยหมื่นมาลัยแสนย่ามอบุญพระเวทเพิ่นเทศแห่พระเวทเขาเมืองประเทศศรีอริยเมตโยพอดิสตัวสถากัลปภาเวตังงาตังงาอยู่หันฟังมองจักจักเป็นหยังคันเว้าให้กันฟังมวนมวนนี่สิได้ความรู้พระมาลัยขึ้นไปเห็นพระศรีอานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปบูชาพระธาตุแก่แก้วจุลมณีเลยเห็นกันก็เลยถามว่าดีจังไดเนศาสนาเจ้าบัดเจ้าไปเกิดผลมันดีจังไดเนี่ยบอกให้ในทอนมนุษย์ในโลกนั่นเขาเจ้าอยากมาพอมาเห็นโอ้ว่าสันศาสนาภูขานี่ศาสนาภาษีอานนั่นมีตั้งแต่สุขีบ่ฮอนมีศาสนาใดเปียกปุ่นปานได้ดีกว่าโมบ่มีศาสนาใดเปียกปุ่นปานได้ฝนตกห่องสิไหลลงเปียกซุ่มสิบหามือฝนแท่งเล็งลงย่าเมื่อฝนตกนั่นก็ตกแท้กลางคืนบ่ฮอนตกกลางเว้นเปียกห่ำห้วยหนา
ผึกษาเสี่ยวเคี้ยวง่ามอ้วนอ่อนไข้กาบอ่าหอมกลุ่มอยู่ขู่ย่ำสิบหาเมื่อฝนตกทีหนึ่งตกก็ตกได้ย่ำกลางคืนย่ำไปไทยให้ไทยหน้าบ่ตกคำปานแตงออกแผ่นดินลาบเรียบเป็นหน้ากองแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งนกกาไม่ต้องก้มลงกินให้ปวดคอมันตกสิบหาเมื่อมันเลยบ่แห้งแผ่นดินก็ห้าบานบ่จักสิไหลไปไสหล่นไหลวนไปวนมาคือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นี่คันอยากไปเหนือก็คัดไปหันมันไหลขึ้นพุ่นน้ำห้วยเดียวไหลไปสองทางคันอยากลงไปคัดไปที่ไหลไปพุ่นเต็มเปี่ยมฝั่งตลอดกาลความพันว่าความเล่าเฮาว่าบ้านบ่ไกลบ่ไก่พ่อไก่บินถึงง่วงค่อยฝูงอยู่กินย่างหยาผ้ากันล่องกินน้ำจะพังน้องบึงบกสร้างและหมาสิกินหยาห่วมกันบ่มีโจโล่หายหลักหยาดเอาของง่วงค่อยป้าปล่อยไล่ล่าเว่นอุตกังน้ำสะพังน้องบึงบกเต็มอยู่เลยเสมอดามฟังคู่ห้าเพิ่นบอกนอกจากนั้นฟุ้มฟุ้งคนเฒ่าขี่พญาโลฆ่าศาสนาภาษีอานสิบมีพ่อดีมีแต่บ่าวสาวจ่อยสวยงามคือเสียนคือจังหลอดแต่ฝ่าสวรรค์ปั่นแปลงลงเดี๋ยวนี้เฮาบ่งามงามแต่นางภาษีอานผู้เดียวเก่าผมมวยตรงย่องตัวเอาเงินคนโง่ไปบูชาแล้วก็โอ้ยมูเจ้าได้แต่เสนียดเล่าคนที่ได้เสน่ห์เพิ่นบอกโลกภาษีอานนั้นฟุ้งคนเฒ่าขี่พญาโลฆ่าศาสนาภาษีอานสิบมีพ่อดีมีแต่บ่าวสาวจ่อยสวยงามคือเสียนคือจังหลอดแต่ฝ่าสวรรค์ปั่นแปลงลงมีความงามกากับนกเขาเคยบ่ถือแก้วกันหนูกับแมวคู่เว้นมีเว้นเสือกับเหนือเคยเป็นศัตรูกันกากับนกเขาเคยบ่ถือแก้วกันหนูกับแมวคู่เว้นมีเว้นจนฟ้อนหน่อยกับโง่บังเบียดเสือและเหนือศัตรูเขาเกาหลังเขาสิเศร้าคัดของบอตอนไล่กลุ่มกันเขาสิมีปานี่ต่อกันขี้ค่อยศัตรูดั่งเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กลัวนอนกิ่งกล่อมสหายเสือแม่ลูกอ่อนนอนยกขาขึ้นให้ง่วนหน่อยกินนมสบายกากับนกเขาบินน้ำกันอาบอาบอาบไปหากินตัวหมูเมื่อพิษกันจอนฟ้อนกับหนูเป็นเสี่ยวกันจอนฟ้อนกับงูคนในบ้านในเมืองบ่มีศัตรูคู่เว้งกันมีแต่หักแต่แพ่งกันคนภายใต้โลกลมเช่าส้มผู้หน้าสวนป่าปล่อยไล่ล่าเว้นบ่มีการขายขาหาทุนหมุนเปลี่ยนบ่เกี่ยวของสบายเหนือสู่คนเพราะว่าได้อาศัยตนกาลพึกเทว่าทั้งผู้สาแผ่นแผ่พันผ่าเงินค่ำผอมพ้อยนิ่นลำคาพิชโพดผอมหลายหล่นเกิดน้ำมอเห็นไฮไซน่ามีต้นใหม่การระเบิดเกิดขึ้นสีมุ่งเมืองใครอยากจะได้อะไรคกกระบากสากกระเบือพริกเกลือเขือปลาล้าเสือผ้าหมวกรองเท้ากางเกงรถเข็งรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิพัสเตอร์แซดนกมือไหวออกมาโหลดแค่แหลดโหลดเฮ็ดจังไดสมดีกระดอกกระเดียดเฮ็ดจังสิเกิดทันบาทนี่ว่าท่านเดี๋ยวสิพาให้ฟังเว้าเว้าโลกภาษีอ่านซะก่อนจังหน่อยนี่พาโป้งลงไปให้มันแตกเหตุจังไรยังสิเกิดท่านโลกภาษีอ่านว่าฉันถามภาษีอ่านจึงสิไปบอกชาวโลกมนุษย์เขาเหตุจังไรจึงสิเกิดท่านให้พากันถือศีลหาให้บริสุทธิ์ฟังพระเวทสันดรให้ครบ13กันมือเดียวแล้วมีหยังอีกว่าฉันเล่าถามพม่าไล่ถามมดเท่านั้นว่าฉันเฮ้ยขึ้นหน่อยแฮะท่อนี้เห็นหล่นหนาภาษีอ่านว่าฉันพม่าไล่จากได้ลงมาเว้าให้คนเมืองมนุษย์เฮาฟังจังได้มาเอาบุญพระเวทกันเอากันจนตายก็บ่เห็นภาษีอ่านเอกคู่เมื่อนี่มีแต่ตื่นผุคําว่าบุญพระเวทขาคุ้ย10โตพุ่นบาดกินเหล่าแฮกันร้อนเสียงตีกองตื่นทุกตื่นทุกตื่นทุกรอบ้านอยู่หั่นตายอีก 50,000 ปีก็บ่เห็นภาษีอ่านบาดเห็นได้จังได๋มันเฮ็ดบ่ถูกอันนี้โลกภาษีอานที่นี้พอพระพุทธเจ้าเล่าอย่างนี้ในโลกภาษีอานนั้นไม่มีศัตรูคู่เวรมีแต่คนสวยคนงามลงจากบ้านจากเรือนจำกันไม่ได้
หัวกับเมียล่องจากเฮือนไปแล้วจื้อกันบ่ได้คือสิจื้อกินเอาเนาะผัวไผเมียมันเป็นหยังจื้อบ่ได้มันงามคือกันเบิดเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดคือกันโลกเพิ่นสิอ่านพอใหญ่แม่ใหญ่จะเกิดท่านฟังพระเวทกันดอนครบ13กันฟังก็บ่ฮู้จักทีฟังจนอีก50,000ซาก็บ่ฮู้จักบ่เห็นว่าสิอ่านฟังเวตามาทังปกาเซนตัวสถาอาหารภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายตังงาตังงาจาจิจวมในน้ำแม่นกวบบินลบไปลบมาแม่นนกเอียงอ่างสูงกังยางแม่นนกคงบินสูงสูงแม่นนกแห้งไล่มหาสแตกอย่างนกเอามาเทศฟังกันฟังหูจักอยู่ตัวนกนั่นน่ะเนี่ยนี่ในกันมหาพ้นกันจุลพ้นบัดถามเขาครับแผ่นดินไหวจะเคลือโลกภาษีอาอันโลกพระเวทสันดรจักพระบาทมาเรื่องมาทำไมจะขี่ไปเลยได้ดิคันสิบอกไปแล้วว่ามันดูถูกคนใหญ่ไม่ใหญ่ด้วยเออนั่นแม่นคนไม่ใหญ่บาทมูลนิเทศสองธรรมะได้ไหมนี่กับไม่ใหญ่ที่นี่โลกภาษีอานดังกล่าวแล้วแล้วพระพุทธเจ้ายังบอกว่าโลกภาษีอานจะมีพระอริยเจ้ามากยิ่งกว่าโลกสมัยพระพุทธเจ้าเรามีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแต่ถ้าเฮาเนี่ยบ่ปรารถนาเลยผันเว้าเพื่อนภาษีอานกับบ่เว้าไปหอดบ่นี้บ่เว้าไปหอดมีพระอรหันต์พระอริยเจ้าเป็นแสนแสนไม่พูดพูดได้บ่มีต้นไม้กาลาประพฤกษ์สีมะเมืองหันอยากได้หลายอันนั้นรุนแล้วเลยไปหันบ่เอาหาวงาบหลดหันเทศในวังบ่มีพระอริยเจ้าเป็นแสนแสนทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปเป็นอาเสขะบุคคลเป็นพระขีณาสพในโลกภาษีอานหาวงาบหลดขันบอกเนี่ยนั่นให้ฟังบ่จักได้อยากได้แต่ต้นไม้การระพฤกหันมันก็เลยมันสุดอยู่แค่นี้มีแต่เพียงเรื่องทางวัตถุเรื่องทางจิตที่จะทำลายกิเลสเป็นพระอริยเจ้าไม่พูดถึงก็มาทิ้งกันแค่นี้ในเรื่องมาไล่หมื่นมาไล่แสนก็บ่เว้าว่ามหาตะนี่เฮ็ดจังได๋ไปเห็นเทวดามีบริวารมาเป็นร้อยผู้เฮ้ยสมภูจบผู้งามแท้ถามพระอินทร์บริวารเป็นร้อยแม่นผู้นี้บ่ภาษีอานเอ้ยบ่แม่นดอกอันนี้ว่าซั่นชื่อไม่ปรากฏยศไม่ลือชาเทวดากาจอกกระจอกตัวนี้ว่าซั่นกาจอกจังได๋บริวารเป็นแสนเราทำบุญหยังได้สาดก่อนเอาเข้าให้กาไปเลี้ยงข้วยกินบ่เบิดท่านเขาให้แกกาตายมาได้เป็นเทวดามีบริวารเป็นร้อยขันสิว่าซ้ํานั้นแม่ออกใจไฟบาดคู่มือได้หลายกว่าหันเนาะได้บริวารเป็นกือสิมาบอกหยังซ้ํานั้นใส่คู่มือทำบุญคู่มือลังเทือก็ทอดกฐินลังเทือก็ทอดผ้าป่าไล่ไปจนฮอดบริวารเป็นหมื่นปุ้ยผู้นี้บ่เป็นภาษีอานบริวารเป็นหมื่นหมื่นสวรรค์มาเนี่ยอันนี้คือชื่อไม่ปรากฏยศไม่ลือชาเทวดากระจอกโอ้ยังกระจอกอยู่เราทำบุญอีหยังคุณเนี่ยตั้งแต่เราเป็นมนุษย์พุ่นตาบอบอดหูบนหนวกเราเคยใส่บาตรให้นี่น้อยไปท่านยังบ่ท่านใส่ให้พระสำเฮาใส่ห่อเจ้าคุณพุ่นได้หลายกว่านั้นขันสิบอกว่ามาสุดนี้มาไล่หมื่นบ่มีบริวารเป็นหมื่นต่อมามาไล่แสนเราฟังกันบ่ถูกหรอกแท้เฮานั่นฟังเอาบุญบ่ได้ฟังเอากุศลเลยบ่ฮู้ตามาทังประกาศเซนโตสีอริยเมตโยพอดิสตัวตถากันลาปภาเวอ่านแล้วก็นังงานังงาอ่านในแนวใดในแห่งศาสตร์ผู้ฟังก็หาวอยู่งามงามผู้เทศก็สิรับน้ำกันทั้งธรรมาพนขันจบตีของมุ้ยว่าสันสาธุยกมือใส่หัวสาธุบ่แม่นสาธุยังได้ใดเนี่ยสาธุจบไว้ในท้องในใจยังให้เศร้าได้เฮิงพอนมันแม่นจักสันอยู่พอแล้วเฮ้มันบ่ว่าจากบางคนจากครูคนพุ่นแล้วฟังบ่ฮู้เรื่องนางงานางงาอยู่อันนี้คือโลกภาษีอานมีพระอริยเจ้าเป็นแสนแสนต่อมาพระพุทธเจ้าพูดไว้ในพระไตรปิฎกดังกล่าวนี้จารึกไว้ต่อมานักปราชญ์นักทฤษฎีการเมืองคนหนึ่งชื่อโทมัสมอร์ชาวเยอรมันก็เอามาเขียนว่าโลกภาษีอานนี่ต้องสร้างขึ้นให้ได้ในโลกมนุษย์เท่านี้ก็เลยเขียนยูโทเปียนโซเชียลิสต์
ว่าภาษาฝรั่งสังคมยูโทเปียว่าสันทุกคนที่เป็นผู้หญิงแก่กว่าเราเป็นแม่เราแก่กว่าเราระดับหนึ่งก็เป็นพี่สาวเราถ้าอ่อนกว่าเราเป็นน้องสาวเราผู้ชายทุกคนแก่กว่าเราเป็นพ่อเราเป็นพี่ชายเราอ่อนกว่าเราเป็นน้องชายเราทุกคนเป็นเพื่อเป็นพี่น้องกันหมดทั้งโลกลงจากบ้านไหนไปไหนทำงานที่นั่นกินข้าวที่นั่นคือเพื่อนเจ้าของในทั่วโลกเรียกว่าสังคมยูโทเปียยูโทเปียนโซเชียลิสต์เขียนทฤษฎีออกมาเป็นความฝันของโทมัสมอร์สร้างอิมเมจเนตป่ะบอกภาษาฝรั่งหลายหน่อสร้างมโนภาพขึ้นมาบัดนี้ก็เลยเอาไปลองทำมีคนเอาไปลองทำว่าสังคมยูโทเปียเนี่ยคงจะดีเอาไปลองทำที่โอไฮโอประเทศอเมริการัฐโอไฮโอพอเอาไปเฮ็ดทุกคนเป็นพี่น้องกันเด้อเฮาผู้ใดแก่กว่าเฮาเป็นแม่เฮาเป็นเอ่ยเฮาเอ่ยเฮาขาหน่อยขาแก่กว่าเฮาแน่ผู้ใช้เป็นพ่อเฮาเป็นอ้ายเฮาอ่อนกว่าเฮาเป็นน้องเฮาในรัฐโอไฮโอนี่ลงเฮือนไหนกินเขาเฮือนนั่นเฮเวียเฮือนนั่นปากว่าบ่ได้ผลเลยคนมันมีกิเลสมันบ่กินซื่อๆรักเอาพร้อมบ่ได้ได้ง่ายแห่งเอาไปกักไปตุนใหม่สังคมยูโทเปียนโซเชียลิสต์ไม่สามารถจะสำลิดผลขึ้นมาได้ต่อมานายคาร์ล มาร์กซ์ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ก็เอาสังคมยูโทเปียนี่นะมาเขียนมาปรับปรุงจะให้คนเป็นแบบยูโทเปียของโทมัสมอร์ไม่ได้คนมีกิเลสต้องเอามาบังคับมันเป็นคอมมูนิสต์ให้มันมีอีหยังทอกันมัดคนรวยก็ให้มันจนลงมาทอกันคนจนก็ทอกันปั่นกันมัดตีรวดกวาดเพียงนี่หมอคานมากเอาขึ้นมาก็มาเริ่มปฏิวัติใหญ่เลยที่รัสเซียราชวงศ์โรมานดอฟหมอนบอกไปใหญ่เลยได้บาทในเนาะหลังจากนั้นประเทศจีนเอานะมั่งราชวงศ์แมนจูเรฟฟอริชันไซนิสก็เป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นี่ค่อยวิวัฒนาการมาจากสังคมยูโทเปียยูโทเปียถอดแบบมาจากพระศรีอานพระศรีอานพระพุทธเจ้าว่าไว้ในที่สุดระบาดคอมมิวนิสต์ก็เริ่มระบาดมาแล้วก็มาถึงบ้านเราเมืองเราอินโดจีนก็เลยตั้งเป้าว่าเอาประเทศไทยซะก่อนคันได้ประเทศไทยเราได้มัดซุ่มนี่บ่มีปัญหายังลาวเขมรเวียดนามก็ส่งหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาไซโคโลยีขึ้นมามาทำงานในภาคอีสานยุยงวัดให้เฮาทุกข์ยากรัฐบาลบ่เลี้ยวแลเฮาเป็นลูกเมียน้อยปลดแอกจากรัฐบาลเบิ่งดูกอกหลอกแกลกๆมีแต่จับว่าซั่นซุ่มหนึ่งเห็นดีน้ำเสือลองไหลกันไปอีกซุ่มหนึ่งบ่เอาเขาบอกว่าบ้านเมืองมันต้องรวยก็รวยพอจนก็จนหลายเมื่อขอบฟ้าสีทองผ่องอภัยผลประวัตินี้ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินลุกคือขึ้นมาปฏิวัติไทยมันทอกันมัดคนทุกข์อยากเอาน้ำลองคนปึ๊กปักขึ้นมาเลยได้แนวรวมหลายขึ้นแต่ว่าอีกพวกฟังเทศฟังธรรมนี่หูจักพระเพิ่นสอนกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปาติสรโนยังกัมมังกริสติกัลยานังวาปาปะกังวาประชันเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีชั่วบุญบาปเราย่อมได้รับผลกรรมนั่นคนก็เป็นไปน้ำกรรมกรรมมูนาวัตติโลโกสีรุ่ยสีจนหางมีดีใดย้อนกรรมย้อนเวรเคยสั่งสรรสั่งสมมาในใดมือหาเนี่ยโง่เง่าสั่นบ่ทอกันคือจังใหม่ใหญ่หน่อยเดียระดาษเป็นทันล่วงก็เป็นดงสูงโมขะยุ่งย่างเสื้อมีทั้งเครือเขาเกี่ยวบัดเลี้ยวลงทั้งลมผันยังมีภูมิหน่อยทั้งผืนจอจีไม่มูนี่ถึงสิห่างไกลกันควมสัมพันธ์มันมีหากอยู่นำกันได้ยุ่งย่างใหม่ใบหน้าได้เป็นห่มให้แกซุ่มมูหน่อยทั้งผืนในซุ่มเย็นพวกมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มให้ซุ่มเย็นทั้งเหงาให้แกลูกโคเถามหันโตตดใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบ้างดังกันสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันแม่นสิรวยหรือจนก็อยู่นำกันได้คือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยธรรมพระเจ้าสมานเขาวางกลางแสนที่ถูกอย่างให้เฮาหาแม่นนำคนแม่นสิรวยหรือจนก็เพิ่งพากันไหวคือจังเหือข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแก่ล่างถึงไปหอดน้ำเหือสิได้แก่เกียนเพราะใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยนี่ปรัชญาสังคมชาวอีสานถอดแบบมาจากพุทธศาสนา
เขาบ่เห็นน้ำเลยไม่ไงหน่อยก็ยังบ่คือกันมันยังอยู่น้ำกันได้แต่คนเป็นคือกันไม่ได้หรอกมีกรรมมีเวรบ่คือกันในที่สุดคอมมิวนิสต์ก็หงายเก๋งสู้ไม่ได้กลับไปชุมนุมกันใหม่สัมมนากันใหม่ว่าทำยังไงจึงจะแผ่ได้ในประเทศไทยภาคอีสานที่ยากจนนี่ยังปลุกระดมไม่ได้ถึง 20% 10% 15% แล้วก็ลดเมื่อเขาเอาไปวิเคราะห์กันระดับวิชาการนักวิชาการนักการเมืองนักสังคมวิทยาของเขาที่บริสปิโรได้คำตอบออกมาว่าฆ่าศาสนาพุทธศาสนาเป็นกำแพงกั้นกลางมากคนอีสานยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมยากสิเหตุไหนก็จะแตกคันสิเหตุได้มีแต่ฮักหอมอรรถในที่สุดก็เกิดปฏิบัติการป่าล้อมเมืองบาดนี้พกระดมไปเลยป่าล้อมเมืองมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูดีมึงหนีกูตามไปสั่นคอมมิวนิสต์เขาบอกเต็มพึบไปหมดเลยน้ำพุน้ำเขาเราก็ปฏิบัติการมือเอาการทหารนำการเมืองตาต่อตาฟันต่อฟันฆ่าในที่สุดบ่ไหวเลยคอมมิวนิสต์เปลี่ยนแผนใหม่บาดในเมืองล้อมป่าจากนครสุวรรณาพวกเราก็เปลี่ยนแปลงปุ๊บการเมืองนำการทหารทันเกมเขาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำเมืองไทยนี่เฮ็ดจังได๋สิได้ถ้าไม่ได้ไปเอาใหม่ตีมาจากเหนือหนุนระบบโดมิโนซิสเต็มล้ม1ล้ม2ล้ม3 2508ยึดทิเบตถึงซื้อศาสนาพุทธเหมือนกันอีก10ปี518ยึดเวียดนามใต้นั่นศาสนาพุทธเหมือนกัน519ยึดลาวปลาย519ต่อ20ยึดเขมรมีแต่เมืองพุทธทั้งนั้นเซตเขาเรียกว่าโดมิโนซิสเต็มล้ม1 2 3มาฮอดนี่ฆ่ากึกอยู่เมืองนี้ล้มอีกบ่ได้ฆ่าศาสนาในที่สุดก็ป่าล้อมเมืองแล้วก็แล้วเมืองล้อมป่าแล้วก็แล้วเอาเมืองล้อมป่าแล้วก็เปลี่ยนแผนปฏิบัติการการเมืองนำการทหารเมื่อเราทำการเมืองนำการทหารเข้าไปสร้างอ่างเก็บน้ำคูคลองให้คนยากคนจนเขาวงดงล้วงในป่าในเขานากงนาแกสร้างอ่างเก็บน้ำคูคลองทำความเข้าใจกับชาวบ้านสร้างพลังมวลชนทสชทสปชลูกเสื้อชาวบ้านไทยอาสาป้องกันตนเองในที่สุดพวกนี้ก็มดแต่ว่าอย่าเผลอนะเอาไม่บาดนี่เอาเนี่ยไหนพอออกไม่ออกฟังให้ดีเข้าทั้งทหารก็ไม่ได้เข้าทางประชาชนก็ไม่ได้เขาตื่นตัวแล้วมีลูกเสือชาวบ้านมีทสปช.เข้าทางมหากษัตริย์ยิ่งไม่ได้ใหญ่แต่ต้องไม่ได้ประชาชนรักพระองค์มากเพราะพระองค์มีธรรมมีทางเดียวเข้าทางพระกวกเหลืองๆนี่เฮ็ดจังได๋พระสิฮิตกันปอกริมพระให้พิษกันสร้างรูปแบบขึ้นมายูโทเปียอีหยังขึ้นมาหลายๆซุ้มหนึ่งงานตับต่างซุ้มหนึ่งแข็งที่สุดเอามาตอกริมกันจักหน่อยประชาชนสิฮอไปสองขังซุ้มหนึ่งหักของเก่าซุ้มหนึ่งหักของใหม่ซุ้มแข็งแข็งจนขังเอาจนเกินกลัวพระพุทธเจ้าแข็งคนคนก็นับถือบาทนับถือซุ้มนั้นอีซุ้มเก่าเสียดายซุ้มนี้ในที่สุดก็โวยวายกันบาดเนี่ยเป็นหยังรัฐบาลยังบ่จัดการให้มาแล้วรัฐบาลเฮ็ดหยังบ่ได้บาดเนี่ยเขาสิปราบซุ้มนั่นซุ้มนั่นมีกำลังบาดมีคนเห็นน้ำไหลเพราะคนมันคลั่งก็มีเยอะในที่สุดพวกนั้นโอบอ้อมรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เกิดเหยียบเลือดสองแคมฆ่าราชฆ่าสั่งตรงนี้เองเมื่อบ้านเมืองไม่มีเอกภาพทางศาสนามือที่สามจะแย่เข้ามาทันทีกึบอันนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องผู้เป็นปัญญาชนพากันคิดย่ามใดศาสนาบ้านเมืองสิพังครอบคนสองจำพวกพวกที่เข็งที่สุดกับพวกย่อนที่สุดสิจีกสังคมออกจากกันเดี๋ยวนี้เป็นชนวนพร้อมที่จะระเบิดตูมเฮ็ดจังได๋เฮาปลดระเบิดอย่าให้ระเบิดปลดชนวนระเบิดให้ถูกต้องข้องกันพวกที่เข็งที่สุดนั่นคือพวกหักบ้านหักเมืองคือกันกับเฮาพวกที่ย้อนที่สุดบ่เป็นตะสแตกนั่นก็อีกแนวนึงอีกพวกนั้นจะหักหรือบ่หักเห็นชาวบ้านเขาลบนับถือสันเสาแล้วก็เอ็นสันเพลนแล้วก็นอนซื้อรถเก๋งมาขี่มีโทรทัศน์หัวจุ่มใส่กันวันเสาร์วันอาทิตย์ปานโยมเจ้าสิเอามุมไหนจุ่น้อยอะไรซุ่มหนึ่งซุ่มนั้น
มีเงินมีทองหลายเท่าไรเองดีอีกทุ่มนึงเข่งบัตรเนี่ยตอกลิ่มด่าโจมตีกันบัตรเนี่ยพวกหัวใหม่พวกหักความถูกต้องหักความดีงามฟ้างไฟพวกนี้มีไฟมาสว่างจ้ามีความรู้ระดับสูงสูงไฮสกูลต้องการเห็นความดีงามถูกต้องของแผ่นดินเห็นพวกแข่งจนข้างเนี่ยป่ะอันนี้แล้วเว้ยคักบาทเนี่ยแลนเขาไปครับอันนี้เขาจะหวังดีต่อบ้านเมืองแต่ว่ามันฟ้างไฟไฟมันจ้าพอดความโหมันร้ายพอดแต่มันขาดพื้นฐานที่ลึกซึ้งพอไปรับพวกนั้นบาทนี่ออกมาบ่ได้มันเลิกเขาไปเลิกเขาไปบาทเสือหูตัวได้หรือป่าโทมาหอดใสระบาดเนี่ยตกขั้นใดโตนพร้อมบาทนี่ตุ่มเลยสมัยพุทธเจ้าคือกันสมัยพุทธเจ้าก็แตกพวกหนึ่งย้อนพวกหนึ่งพ่อดีบัตรสิอยู่ได้อยู่น้ำพวกพ่อดีพวกหนึ่งเข่งจนขั้งพระเทวทัตเราสามารถเทศให้พระแตกไปได้หาลอยลบเข่งเกินพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาหาคอท่านนึ่งให้พระอยู่ปลาจนตายจะเก่งสิดังมีครูหงอยู่สี่คนโดยเฉพาะยังยิ่งพระโกกาลิกะหัวเสไปเวียนขาพุทธเจ้าจ้างนายขมังธนูไปยิ่งจ้างสร้างไม่ควรสร้างปล่อยสร้างไปเหยียบกระบอตายเจ้าของกิ้งกี่หินใส่กระบอตายหาวิธีแยกสงให้แตกกันคนเสด็จเข้ารบเฮาหลายๆเฮ็ดได้เลยสิแตกบ่ยากสร้างเงื่อนไขขึ้นหาคอให้เข็งที่สุดประชาชนสิเหลื่อมใสรูขาวัดของเราวัดแห่งความเข่งความเศร้าหมองพอพระพุทธเจ้าพอเห็นด้วยก็โจมตีเลยตอกริมรถพระท่านหนึ่งให้พระอยู่ป่าจนตายผู้ใดอยู่ในบ้านพิษสองให้พระอยู่ใต้เงาไม้นี่ผู้ใดไปอยู่ในกุฏิวิหารพิษสามให้บิณฑบาตกินจนตายผู้ใดม่นไปสันทั้งบ้านก็บ่เอาคันไปสันทั้งบ้านพิษสี่ให้นุ่งห่มผ้าบางสกุลของที่เขาถิ่มเขาห่อศพมาถิ่มผ้าที่เขาถิ่มแล้วคันผู้ใดไปเอาอันเป็นพื้นๆเขาเจ้าถวายให้พิษห้าบอกให้พระกินเนื้อเทิกเอิกไล่กินปูกินปลาสัตว์ตัวหัวเลือดให้กินพักกินหญ้าคันให้กินพิษเป็นหนักพระพุทธเจ้าบอกโอ้เจ้าคือจะมาคิดจังสันเทวทัตเอ้ยเจ้าเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตข่อยเคยยกย่องเจ้าพระพุทธเจ้าเคยยกย่องเทวทัตที่เป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตมีความรู้มากแต่มันฟางไปเคยยกย่องในท่ามกลางสงฆ์แม้แต่พระโมคคัลลานสารีบุตรยังพูดกับพระพุทธเจ้าว่าท่านเคยยกย่องต่อหน้าจริงเราเคยยกย่องเขาเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตก็มีความรู้แต่เขาก็หลงทางได้ฟางไฟไปขอว่าพระพุทธเจ้าเถ่าเลวผมสิปกห้องสงฆ์เองซอยให้ท่านเป็นผู้ขวนขวยหน่อยซะโอ้เทวทัตภาษาอย่างเจ้าคือซากผีนี่โมคคัลลานสารีบุตรเก่งกว่าเจ้าข่อยก็ยังบ่ได้มอบให้เลยบัดนี้ก็เลยขอพร5ประการเนี่ยขอวัตถุ5ประการคือว่าเมื่อกี้นี่พระศาสดาสรรเสริญความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้ขัดเกลาการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดแล้วก็ฉันอาหารอันไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ปลาเป็นวัดนี้แหละเป็นวัดที่ขูดเกาอย่างยิ่งสันโดษอย่างยิ่งมักน้อยอย่างยิ่งกระผมขอให้พระศาสดาได้ประกาศนี้แก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าบอกบ่ได้ไผสิอยู่ป่าเป็นวัดก็มีผู้อยู่อยู่ก็อยู่ได้สิไปอยู่ในบ้านก็ได้บ่ผิดไผสิอยู่เงาไม้เป็นวัดก็อยู่ได้8เดือนขออนุญาตอีก4เดือนย่ำฝนมันเป็นแอมโมเนียปอดบวมตายเลยให้ไปอยู่ในกุฏิวิหารเพิ่นว่าอีกให้ไปเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดอันนี้ก็มีผู้ถืออยู่คันผู้ใดอยากถวายในบ้านเขาม่นไปฉันก็ฉันให้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดนี่ก็มีผู้ถืออยู่ก็ถือได้แต่ถ้าใครจะถวายเป็นพื้นจีวรก็ควรรับได้แต่ไม่ให้ฉันเนื้อฉันปลาเราอนุญาตไม่ได้เพราะชีวิตพระอยู่ในกำมือของชาวบ้าน
ต้องให้ทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเป็นผู้ขวัญขวายน้อยเลี้ยงง่ายถ้าเขาเอาอะไรมาถวายก็พึงฉันตามนั้นอย่าไปเรียกร้องเราอนุญาตไม่ได้อันนี้ข้อนี้เองพระเทวทัตก็ตอกลิ่มตุ้มเลยเปิดประกาศในเมืองเลยเบิ่งดูว่าว่าแต่ดีด้วยนั่นนี่บ่สิให้เอาดีๆพ่อเป็นหาเลยสมณโคดมจังซั่นจังซี่ตอกลิ่มตุ้มดูนี่พังอื้อเลยทีเดียวพระบวชใหม่หาลอยหลบพวกขั้งอุดมการนี่ยังแมนว่าซั่นหอบไปน้ําอลาเลยนั่นน่ะคือเข่งที่สุดกับย่อนที่สุดแล้วก็จีกประชาชนออกจากกันเดี๋ยวนี้สมัยนี้พวกที่เขาพยายามที่สุดในบ้านนี้เมืองนี้เขาเห็นว่าจุดอ่อนอยู่ที่พระเหลืองๆนี่เฮ็ดให้แตกกันได้นี่คนก็สิแตกกันนํามันก็ง่ายหน่อยจักหน่อยได้พระนี่แฮงบ่มีระเบียบคู่มื้อนี่เห็นว่าเหลืองเออเฮ้อสิโรงพยาบาลแต่เน้นค่ำบ่แม่นไหนร่างจะเป็นค่ำปลอมเฮ็ดจังได๋ค่ำเก๋คู่มือนี่พ่ายบาทไงแบกปะกะทนถือพ่ายกระติกน้ำสแตนเลสยางมาดสำร่วมปานทอรหันหน่อยยังไว้ใจบ่ได้กรรมฐานกรรมถอกกรรมหลอกเอาเทียนกรรมเวียนเอาเงินกรรมเวินหาเมียเบิดบนใดคนทำบุญทำทานหลายผู้สาวมาดูๆเนี่ยบ่อยากไปบนใดเวินไปเวินมาจะหลอกหันจักหน่อยบาทสแตนเลสไปเป็นหั่งไข่จ้อยก็มีลังเธอเขาบ่ถามเขียนใส่เป็นโตให้มืดความหย่อนยานเดี๋ยวนี้หลายเมื่อมีความหย่อนยานมากก็เคร่งขึ้นมาจนคลั่งเลยบาดเนี่ยตอกลีมนี่พังเอาง่ายๆเหตุจังใดเขาสิปดชนวนระเบิดระเบิดเวลาของสังคมทำพวกเคร่งจนคลั่งกับพวกหย่อนจนยานนี่ให้รู้จักความเป็นกลางความพอดีเนี่ยเป็นความเป็นกลางที่นี่เข้ามาสังคมนี่ระวังเดี๋ยวนี้มีแล้วพระพุทธยูโทเปียก็มีเคยได้ยินหรือเปล่าระวังกันบ่ได้ยินสิได้ยินบ่โดนดอกเชื่อไว้เด้อยูโทเปียนี่มาจากสีอ่านในที่สุดยูโทเปียนี่กลายเป็นข้านมากเอามาเหตุเป็นทฤษฎีคอมมิวนิสต์ยิ่งคู่มือในให้พระว่นเข้าไปในการเมืองเอกบาดนี้ได้การขักปันยังขันหลงกับตัวนี้ขันอนุญาตให้พาเล่นการเมืองความหมายติดกับตุ่มเลยบาทนี่ข้าวเดียวขนาดบ้านเมืองพังอื้อเลยหลวงพ่อหลวงพี่หลวงเสียหลวงเตี่ยบางองค์มีเงินหลายร้อยล้านพระบางองค์เกิดไปสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งเขาหลายองค์หลายพรรคเขาวุ่นไปหมดเลยบาทนี่เพราะอย่างนั้นให้พระท่านอยู่กลางๆนี่อย่าให้ท่านไปเกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าจะเกี่ยวก็ให้มันเกี่ยวเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ที่นี่โลกภาษีอ่านนั่นดังเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้มันจะมาหลายรูปแบบสีอ่านเกิดขึ้นทางบ้านอาตมาคนอำเภอหนองบัวลำพูคนพากันแห่หยาบหยาบหยาบไปทอดไปทอดโพ่คนบ่าสีอ่านสีอ่านได้เงินหลายได้ข้าวนั่นโดนเติบตำรวจจับสีอ่านไปเขาคุกแล้วไปต่อมามันเกิดกลุ่มพะว่ากุมภาวะนี่ก็ตำรวจจับเลิกนี่นี่มีอีกยังที่มีอีกหลายกว่านี้สีอ่านคันเท่าบ่ทันได้ตายอายุยืนยาวมันหลายปีสิเห็นหลากไปพ่องูเถือกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูเดือนเจียงขึ้นหนาวล่มบ่ฮู้เมื่อเดือนนี้ซึ่งก็ห่อนเดือนหาผ่าเตาหนาวขึ้นมามันสิเป็นไปเมื่อต่อไปนี่เบิ่งดีๆแม่ใหญ่พ่อใหญ่เลยที่นี่สีอ่านอีหลีอยู่ไสบาทนี่เอ้ามาฟังบาทนี่พาโลกสีอ่านที่พระมาแผ่นดินเรียบเป็นหน้ากองแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งนกกาไม่ต้องกลมลงกินให้ปวดคอต้นไม้กระลับประพฤกจะเกิดขึ้นสีมุมเมืองในโลกพระสีอ่านใครอยากได้ยังอธิษฐานสอยมาได้อยากเกิดท่านโลกพระสีอ่านมีศีลหายบริสุทธิ์ฟังธรรมเวทให้ครบ13กันเกิดท่านพระสีอ่านเอาละบาดนี้พาโลกพระสีอ่านเอามืออื่นนี่ก็ได้พระสีอ่าน บ้านนี้คมคำซอยเฮาบ้านกุ้ยแฮบ้านต้นเกษมสีไปบอกความสวยงามภาษาบาลีอารยะไปบอกความรุ่งเรืองจำเริญเมตไตรยะไปบอกมิตรภาพหรือเมตตาธรรมสีอาริยะเมตไตร
แปลหักความรวมความเข้าแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมฟังเถอะบอกแปลให้เป็นขั้วเป็นขั้วเอามาร่วมกันว่าสีแปลว่าความสวยงามอาริยะแปลว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตยะแปลว่ามิตรภาพหรือเมตตาธรรมสีอาริยะเมตตาแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมเหตุจังไรมิตรภาพและเมตตาธรรมจะเกิดขึ้นในใจนี่สินหามุ่งดูมืออื่นนี่มัดทุกคนบ้านกุฏแห่บ้านนู่นก็เสมบ้านนี้คมก็มสอยบ้านมวงไข่ห้องนี่สินหาปั๊บแผ่นดินนี่สิห้าเป็นหนากองบ่เป็นแผ่นดินโลกอันนี้แผ่นดินโลกเขาสันนิวาสแผ่นดินแห่งจิตใจนอนบ่อัดประตูเฮือนก็ได้ขันทุกคนมีสินหาบอยานเฮ้ยมาป่นมาหลักงัวคุ้ยมาต้องตอกลิ่มเป๊กเป๊กเป๊กอะไรผูกไว้เพราะมันบ่ขาดไปกินข้าวโมกินของโมกับบ่มีผู้ใดหลักลูกผัวไผเมียไผไว้ใจได้บ่ต้องห่วงหน้ากังวลหลังคือคู่มือนี่ขันเฮามีสินหามันสิสงบเพิ่นเรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติมีสุขได้เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทามีโภคสมบัติได้เพราะศีลสีเลนะนิพพุติงยันติเย็นใจรอบเพราะศีลเดี๋ยวนี้มันบ่เย็นใจเพราะบ่มีศีลโลกภาษีอานที่เกิดได้จากไหนผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาให้เดือนละหมื่นก็บ่เฮ็ดให้ผัวเย็นใจเมียทั้งนี้หาขี่มอเตอร์ไซค์แป๊ดน้ำผู้เบาเมียจะคุ้นอยู่บ้านเที่ยวแจกจ่ายของดีเอาเงินของสามีเที่ยวบำเรอสร้างสุขสังบรู้ตนหนายิงตายเวียนสาดสัวผัวไปรับจ้างเมียงางทั่วไปผัวได้ยินข่าวโมเขียนจดหมายไปบอกเมียโตเป็นนั่นนี่นะโอ้ยปานตกนรกทั้งดิบบัดนี่มันจะเป็นนิพุติงยันติเลยบ่นิพุตะแปลว่าเย็นยันติรอบเย็นรอบเมียบ่มีสินขอสามผัวก็ตกนรกผัวบ่มีสินขอสามเมียก็ห่อนใจคือตกนรกมันไม่นิพุติงยันติขันบ่มีสินทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จากพินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ำเพราะจนเข้าบ่มีศีลน้ำสิมาทำให้ทรัพย์สมบัติพินาศน้ำหยังบ่แม่นน้ำแบบถั่วบ้านกระทุ่นน้ำอยู่ในขวดแม่โขงกวงท้องมื้อนั้นบ่มีศีลไปซื้อซุมมื้อนั้นกินน้ำซุมนี้ก็พัดเงินหนีเมาแล้วก็พูนแล้วมาในนาใหญ่ใจโตกินหลายก็ไปเต้นคิดหลบพี่เมียไปพร้อมบ่มีศีลพินาศพอไฟไม่มีศีลไปสูบกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไฟใหม่เงินเห็นบดศีลบ่มีพินาศพอล่มล่มหยังศีลังศีลาแปลวิยะแปลว่าภาวะปกติมั่นคงเหมือนแผ่นหินนั่นคือศีลเดี๋ยวนี้มันบ่มั่นคงล่มพัดมาแต่ผู้ใดทําได้เขาสามารถอาจารย์นั่นเดียวจึงสันติสิหูยาวไปตั้ง3เซนไปฟังเพิ่นได้ตัวใดผู้นั่นว่าซั่นนั่นน่ะล่มซุ่มนั่นพัดมาทําพระกูดเพิ่นมาจังได๋ว่าซั่นที่นี่ไปรอดสิจังได๋บาดนี่อันนี้ล่ะเพิ่นว่าทรัพย์สมบัติพินาศเพราะล่มบ่แม่นล่มที่มันพัดเฮือนซ่านนี่ล่มซุ่มนั่นพัดมานกกดห้องบ่ได้ว่าดีซะนี่ห้องบ่ได้ว่ามวนเอาสร้างแหลกกระบองมันก็ชิบหายได้ชิบหายน้ําล่มปากล่มเว้ามันสิจักอึดบ่ความฝันคนไม่มีสินทรัพย์สมบัติพินาศเพราะโจรโจรหยังบาดเนี่ยโจรนอกเฮือนนั่นยังใส่กุญแจเฮือนไว้ได้หมาเห่ายังตื่นได้โจรที่ได้เฮือนที่บัดนี้โจรบ่มีสินมีเอาเงินไว้ใส่ผัวไปลักไปเล่นไฮโลเล่นไพ่เป็นล่มเมื่อตู้พ่อแม่เอาเงินอยู่ใส่ลูกบ่มีสินไปลักเงินพ่อเงินแม่ไปซื้อกาวมาดมไปซื้อเหล้ามากินขันเมียเล่นไพ่บัดนี้ผัวรับเงินเดือนมาเอาไว้บ่ไหนขโมยตัวนี้ป้องกันยากขนาดขโมยในเฮือนนี่นอนกอดกันอยู่คู่มือนี่รวยเอาไปเล่นให้โลเล่นไพ่จั่วดำมีผัวหนีไปโรงเรียนผัวเป็นเจ้าเป็นนายก็ได้เพราะว่ามันบ่มีศีลนํากันชิบหายเบิดนี่เราเพิ่นว่ามันก็เลยบ่สุขติงยันติบ่เป็นสุขควบเพิ่นเว้าสีเลนะสุขติงยันติมีสุขได้เพราะศีลเฮาฟังบ่ถึกเพิ่นก็บ่แปลให้ฟังจักเทื่อสำคนตาบอดจูงกัน
อันนี้ขันเขามีศีลหายบริสุทธิ์บ้านกุฎแฮบ้านโน่นกระเสมโน่นสว่างค่ำสอยห้าเป็นหนากองซ้ำบนนั้นมาเนี่ยฟังลำพระเวทให้ครบ13กันหัวใจของพระเวทสันดรอยู่กันหิมพานต์อายุได้8ปีนางเกิดมาในพระเวทบ่คือเฮานี่พระเวทเกิดพอออกไม่ออกโดยเฉพาะไม่ออกเข่าที่เขี้ยวหมากตำจุกๆเมื่อกี้นี่เคยออกลูกมาหลายคนเคยเห็นมาออกลูกมาลูกเฮากำมือมาบ่หรือมันแผลมาจักบ่ได้เบิ่งผัดว่าค่าเจ็บบ่ลูกเฮาเกิดมาใหม่มันกำกำปั้นมาหรือมันแบกำเกิดมากำกำปั้นมาตั้งแต่ในท้องกำปั้นหน่อยๆแปลว่าเกิดมามีกำจะกอบจะโกยจะเก็บจะกำนี่เกิดมามีกำกำบ่ทันแบบัดตายผลจังแบกำแล้วบ่พ่อบ้านนี่กินใหญ่มาจากอายุปีหนึ่งสองปีขวบข้านได้ได้นาฬิกากินนาฬิกาได้เกิบกินเกิบนั่นมันเหี้ยได้อุจจาระก็กินอุจจาระนั่นแหละพ่อแม่ต้องระวังหลังจากกรรมแล้วมากินเกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นจากกินแล้วมากามบาดนี่ไงมาเป็นบ่าวเป็นสาวจักเพิ่นมากันในย่ามใดเห็นกันยอดรักพระบาทนี่ทูลหัวของฉันพระบาทเอามาตั้งไปถึงหัวเพิ่นพ่อแม่เรียกมาได้หน่อยบ่เคยเอิ้นว่าทูลหัวจักเถื่อมาเห็นหน้ากันทูลหัวของฉันพระบาทเธอเป็นดวงตาเธอเป็นหัวใจของฉันผาดว่านี่สมัยก็ดอกกันเนี่ยแท้อยู่คนละบอดมาเห็นกันใหม่ๆเอามาตั้งไว้ทั้งหัวมันเบาเมื่อใดเราคนผู้บางแง่หนึ่งอันนั้นเอิ้นว่ากามสมน้ำพ่อแม่บ่ให้เอาเลี้ยวบังเสือเลี้ยวบังจุ่มบังซุ่มมันแน่ล่ะเอ้ยเลี้ยวบังเสือบังแซงบังเน่เสื้อนี่มันบ่ดีเอ้ยแม่บ่มักน้ำแหมหูจักยังเจ้าเกิดแต่แห้งกินบังอยู่คนพระบาทบอกให้พ่อให้แม่สามวันน้ำเพิ่นไปคุยกันนู้ยพระบาทผู้บ่าวก็ปากหวานรักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปพระบาทเมืองไทยเมืองเสรีไม่ได้อยู่ที่นี่เราไปอยู่ที่อื่นไปเถิดยอดรักพระบาทนี่เรามาไปสู่ความยุติธรรมแห่งความรักเราพร้อมที่จะหัวเราะพร้อมที่จะร้องไห้ด้วยกันเราพร้อมที่จะอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากพร้อมที่จะเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนไปเถิดทูลหัวพระบาทแป้นแป้นแป้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำกันจ้อยพ่อแม่กั้งกบอันนี้คือเรื่องกามมีกามแล้วผันมีเกียรติอันนี้คนห้องอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นพานโรงเป็นสอจอสอสอเอาเงินไปหาจ้างให้เขาหน่องไว้เจ้าของดีทุกหลายกว่าสัตว์เดรัจฉานสัมสัตว์เดรัจฉานมีแต่กินกับกามกามกับบ่หลายปานคนดอกปีนึงมีลูกเท่านึงก็เศร้าคนนี่จักงามไหลสิเศร้าสมน้ำผัดเกียรติอีกอยากมีหน้ามีตาบ่มีงัวคุ้ยตัวใดไปหาเสียงเอาข่อยเด้อเป็นหัวหน้าคุ้ยบ่ว่าบ่เป็นโรคประสาททุกหมู่นี่ไปหาบ่งัวคุ้ยเป็นบ้าเพ้อเพ้อพิเวกน้ำพงก็หายากคันหาคนแนวนั้นหลายโพดจากกามแล้วก็มากินแล้วก็มากามแล้วก็มาเกียรติหลังจากนั้นบาดนี้ตายตายนี่บ่กรรมแบะเคยเห็นอยู่บ่คนตายเพิ่นให้เฮาไปล้างหน้าศพให้เฮาไปเบิ่งคนตายว่าแบะมือหรือกำมือถ้าเป็นภาคกลางตายเขาให้ล้างมือศพลดน้ำศพลดที่มือเพื่อถามว่าลดให้หยังเพื่อขออโหสิกรรมต่อกันเถิดหน่อยนึงความจริงมันลึกกว่านั้นเพื่อให้เราไปดูมือคนตายว่าโอ้ยตั้งแต่เกิดมากรรมจะรอไม่ได้ในท้องมีแต่เนี่ยสิเอาสิกรอบสิโกยสิเก็บสิกรรมมาตายแล้วบ่กรรมไปน้ําแบแบเพื่อหยังคันไม่เว้าเป็นว่าเซาๆอย่ามาให้ข่อยว่าซั่นข่อยบ่เอาอีกแล้วว่าซั่นยังไปกุมยัดใส่ปากให้เองอยู่ผู้เป็นๆ5บาทเผาเลยว่าพากันไปเคลียร์หาบาดนี่ให้ข่อยเด้ออีพ่อข่อยมาไกลกว่าหมู่พะอยากได้เงินปากพ่อปากแม่อยากได้ให้ปานน่ะมันสิยากหยังเพิ่นยังเป็นๆอยู่ก็เอาแบงค์100ใบละ500มาจัก2ใบเอาอมให้ข่อยในอีพ่ออีเมย์ข่อยอยากได้เงินปากเจ้าว่าซั่นอมแล้วก็ปั่นกันคนละครึ่ง500นี่เจ้าไปซื้อแนวกินกินเด้อ500ข่อยสิเอาเงินปากเจ้าไปอัดใส่กอบไปบูชาหยังบ่เห็นแนวนั้นพ่อน่ะไปยัดใส่ปากเพิ่น5บาทยามเพิ่นตาย
ไฟไหม้แล้วเพิ่นไปหาเคลียร์ญาติกันอีกเพิ่นบ่เอาเลี้ยวย่ามนั่นไปกุมญาติให้เพิ่นให้ย่ามเป็นเป็ดนี่เป็นหยังย่ามเพิ่นสิได้บุญน้ําได้ใส่น้ําตายละแบมือคล้ายๆกับสารภาพต่อโลกว่าสิ่งที่ฉันได้มาในโลกนี้ทรัพย์สมบัติผัวเมียเลือกสวนไร่นารถราอาคารบ้านช่องเป็นสมบัติของโลกของธรรมชาติฉันยืมมาใช้ในที่สุดต้องเวรคืนมอบคืนให้แก่ธรรมชาติจะมีอยู่เป็นแสนแสนเป็นหมื่นหมื่นล้านมีทั่วทั้งแผ่นดินก็จะได้ทอดทิ้งไว้ในแผ่นดินไปแต่ตัวเปล่าเป็นปริศนาสอนใจพระเวสสันดรนั่นเพื่อนให้เขาฟังเรื่องพระเวสพระเวสเกิดมาบ่คือเฮาดิแม่ใหญ่ว่าฟังว่าซั่นเคยได้ยินอยู่บ่พระเวสเกิดมาเป็นจังได๋ไปเกิดอยู่ผลกลางทางพุ่นบ่ได้เกิดอยู่เฮือนเลยเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินไปเกิดอยู่ในตลาดนิคมคำสอยบนเขาเจ้าขายของพุ่นเกิดมากับแบมือไว้ในท้องมื่นตาขึ้นพร้อมเหลียวไปรอบๆตัวมองไปรอบๆตัวเว้าเป็นพร้อมมือเดียวอันนั้นของเงินเมลอด1,000 กหาปณะขอเดียวนั่นท่านเดียวนั่นเอิ้นว่าท่านมาตั้งแต่โต๊ะฝากคันแม่นลูกเฮาว่าลูกขวงชิบหายเกิดมาแล้วบ่เป็นของเงินโลดว่าซั่นคันมันอยู่ดนกูนี่มันสิไปขอหลายปานใดนี่ว่าซั่นเอาไปโพดทําแม่ปัญญาพระเวสสันดรไม่เหมือนเด็กธรรมดาเกิดมาแบมือเป็นเครื่องหมายบอกว่าเกิดมาเพื่อเสียสละเพื่อให้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาเกิดมาแล้วลืมตาได้มองไปรอบๆเป็นเครื่องหมายบอกว่าเกิดมาไม่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่คนอื่นด้วยเกิดมาอยู่ในกลางตลาดตอกซอกซอยแห่งพ่อค้าภาษาบาลีว่าเวสันตระด้วยเอาซื้อซอกซอยตลาดเด็กชายตลาดมาตั้งซื้อเป็นภาษาบาลีว่าเวสันตระบ่ได้เกิดในราชวังในตลาดในถนนหนทางเป็นของสาธารณะแม่นไผสิไปจองถนนชะย่างกูลของข่อยได้อันนี้ได้บ่ตั้งแต่โลกสีเรื่องแสงไปหอดคิ้วรถอันนี้ของข่อยข่อยจองได้บ่ของสาธารณะวิถีคงคาสารานารีเป็นของสาธารณะพระเวสสันดรไปเกิดอยู่ซอกซอยพ่อค้าตลาดสาธารณะเป็นเครื่องหมายบอกว่าเป็นคนของโลกไม่ได้เป็นคนของตระกูลนั่นเพื่อนแถวฟังเรื่องพระเวสสันดรเฮาฟังกันบ่ฮู้เรื่องมันสิเห็นหน้าพระศรีอานได้จังได๋ล่ะบัดนี่เกิดมาท่านโหลดนั่งสนม64นางพ่อแม่เอามาให้เลี้ยงเป็นนางนมปดสายสอยปดสายข้อเจ้าของท่านให้แม่เลี้ยงนางนม64นางเรื่อยจนอายุ98ปี8ปีนี่นั่งขึ้นอยู่ผู้เดียวอยู่อาสมว่าเอ๊พระหิรักทานทานภายนอกเราได้ทานมามากแล้วเราควรจะทานภายในท่านหยังบัดทานเลือดเนื้อทานหัวใจทานดวงตาไผมาขอสิให้ตั้งใจอธิษฐานเลยพูดเรียกว่าคาถาพระเวสสันดรหัวใจพระเวสสันดรหะทะยังทะทะยังจักขุ่งมังสังติลุทิลังปีจะทะทะยังกายังสังเวทวายะหิโกยะยะเยมะมังแปลว่าผู้ใดมาขอดวงตาขอหัวใจขอเลือดเนื้อเราได้ยินเราก็จะให้อธิษฐานใจขึ้นแผ่นดินหวาดหวั่นไหวเขาสิเนนุราชสั่นสะเทือนเพราะแรงอธิษฐานนั้นคนธรรมดาทำไม่ได้จนแผ่นดินไหวถ้าเฮาบ่ฟังจือจักเถื่อบ่นี่คันผู้ใดมาขอเขาเจ้าตกทุกข์ได้ยากว่าซั่นขันอัดประตูเฮือนท่านไว้เท่าไหร่แห่งดีอย่างเขาเจ้ามาขอพระเวสสันดรได้ยินเสียงขอคนยากเสียงขอทานของคนขัดเป็นเสียงดนตรีของท่านให้เขาฟังพระเวสสันดรได้ครบ33กันนั่นให้ครบ13กันนั่นให้เราสร้างเมตตาปาณีอย่างน้อยสัก 5% พระเวสสันดรมีสัก101เราได้สัก 5% ก็ยังดีถ้าทุกคนมีความเมตตาปาณีต่อกันหมดทุกคนมีศีลหน้าบริสุทธิ์โลกพระศรีอานก็เกิดต้นไม้กัลยาณพฤกษ์เกิดขึ้นจังไหนเพราะว่าเกิดขึ้น4มุมเมืองนั่นยังบ่ดีในประเทศไทยเกิดขึ้น4ต้นคันบ่มีรถไปเอาตายก่อนบ่มีเขากินปลูกต้นเมตตาปลูกต้นไมตรีปลูกต้นหักปลูกต้นแห้งในจิตในใจเฮานี่บ้านเฮานี่มีพันคนมีพันต้นกาลาพฤกษ์อยู่นี่
เจ้าบ่มีบ่แม่ใหญ่เอาของข่อยไปก่อนลุงบ่มีบ่เอาของข่อยไปก่อนป้าบ่มีบ่เอาของข่อยไปก่อนนี่คนมีเมตตาปานี่มันจ้องที่จะช่วยเหลือเจือจุนนั่นก็เอิ้นว่าต้นกาลประพฤกษ์ไทเฮานี่เพิ่นเอาแบบแขก5บาทไป10บาทมานานายพระว่าสิเอากําไร5บาทเอา10มันสิเห็นโลกภาษีอ่านจังได๋บาทมีแต่สีอ่านเก๋ที่สิเกิดมาเก็บเจ้าบาทมันยังสิมีอีกหลายกว่านี้สีอ่านพวกนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องโลกภาษีอ่านนั้นจะต้องเข้าใจให้ชัดว่าเราสามารถสร้างขึ้นมาในชีวิตนี้ได้ให้เรามีเมตตาปานีต่อกันมีศีลห้าบริสุทธิ์สิบห้ามือฝนเท่งเล็งลงฝนแนวไหนอันความเมตตาปานีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุลาไลสู่แดนดินพี่น้องบ้านโน่นกระเสมบ้านโน่นสว่างย่ามือเสาพลังเมตตาหยาบหยาบมาจังหันวันสอนบ่มีผู้ใดบังคับคือฝนตกบังคับบ่ได้ตกขะแม่บ่ได้คันว่าอยากให้ตกก็บ่ได้กันฮอดย่ามตกสิบห้ามือฝนเท่งเล็งลงฝนตกนั่นตกแต่กลางคืนบ่ฮอนตกกลางเว้นเปียกค่ําห้วยหนา15วันไปเข้าวัดจำศีลจำศีล15มื้อมื้อ15จำศีลให้ฝนตกในใจความเมตตาปานี้เกิดขึ้นยามกลางคืนฝนตกหมายความว่าจิตที่มันวุ่นวายคือกลางวันเมื่อจิตสงบคือกลางคืนฝนก็ตกยามใดจิตใจเฮาสงบเฮาก็มีเมตตาปานี้เห็นผู้ถูกผู้หยาโอ้ยลิตนเด้เนาะเกิดมามีกรรมมีเวรเพิ่นบ่คือโตๆบ่คือเพิ่นผู้ลงคนตาบอดตาจาวแข็งบอซ่าขาบอเกิงเฮ้านี่มีบุญแท้แท้ตาบอบอดหูบอหนวกมีไห้นามีหน้าเฮ็ดมีเพื่อนมีสั้นโอ้ยลิตนเด้สงสารเด้กรรมไผเว้นมันเมื่อจิตสงบแล้วมันมีแต่ความเมตตาแผ่ไพศาลผู้เพิ่นสั่งเฮ้าก็ฮักเพิ่นเพิ่นบ่เข้าใจเฮ้าเพิ่นยังสั่งเฮ้าเป็นแต่ลิตนคือกันคันเข้าใจกันแล้วมันสิฮักกันได้อยู่จิตที่สงบเหมือนกลางคืนแล้วก็ฝนก็ตกกลางคืนความเมตตาปานี้เกิดขึ้นนั่นมันเป็นปริศนาจึงบอกว่าฝนตกนั่นตกแต่กลางคืนบ่ตกกลางเว้นเปียกห้ําห้วยนาพึกษาเสี่ยวเคี้ยวงามอ่วนอ่อนไข่กาบอ่าหอมกลุ่มคู่ยามคนมีเมตตาปานี้หมดความเป็นศัตรูคู่เวรเลิกกันเศร้าเนาะป่าเนาะลุงเอ๋ยเฮาสร้างกันตะกี้เศร้าเนาะลืมมันบ่ดีมันขมมันคืนหักกันไหวจังซืนจังหวานเนาะป่าเนาะลุงเนาะเศร้าเฮาเลียวบังหน้ากันด้วยความหักความแพงบ่นัวหัวมวนต่อกันนานกากับนกเข่าเคยบ่ถึกแก้วกันหนูกับแมวคู่เว้นมีเว้นจนฟ้อนหน่อยกับโง่บังเบียดเสือและเหนือศัตรูเข่าเก่าหลังก็สิเศร้าคัดของบ่ต้อนไล่กลุ่มกันเขาสิมีปานี่ต่อกันขี้ข้อยศัตรูดั่งเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กลัวนอนกิ่งกอมสหายถ้าเรามีเมตตาปานีทั้งหมู่บ้านหมดความเป็นศัตรูกันมีความรักความเมตตาเกิดขึ้นในใจเป็นต้นกาลและประพฤกษ์ให้แก่กันและกันศีลห้ามีพร้อมไม่ต้องหวาดระแวงต่อกันเดี๋ยวนี้บ่มีเมตตาปานีบ่ฝึกพร้อมย่างไปเห็นแก้วเห็นขวดแตกอยู่น้ำขังทั้งตั้งใจก้มลงเก็บโอ้ยสาธุผู้เดินทางมานี่อย่าได้เจ็บได้ปวดเด้อแกงไปฝึกไว้ในใจอย่างนี้บ่ได้คิดไปเห็นคุ้ยกินข้าวมูโง่ง่วมอยู่สิไปผูกไว้แน่ก็บ่ได้กินโลดบ่แม่นข้าวพอกูดอกพะว่ามันจิบหายซะพะว่าถ้าเรามีเมตตาก็โอ้กินหลายมันสิจิบหายเพิ่นนี่นี่เนาะจักหน่อยเพิ่นปฏิคิดกันเอาคาคุ้ยคาข้าวไปจับผูกไว้ด้วยความเมตตาไปบอกเจ้าของคุ้ยไว้ไปกินข้าวเพิ่นแล้วค่อยผูกไว้หันไปบอกเจ้าของข้าวคุ้ยกินข้าวตัวค่อยผูกไว้หันเจ้าของแล้วก็มาแล้วมันก็สิบ่เปลืองหลายข้าเจ้าก็สิบ่ได้คิดกันก็สิได้เว้ากันนัวหัวกันม่วนให้บ่แม่นคุ้ยพ่อกูดอกพะล่ะบ่แม่นข้าวพ่อกูดอกมากินซะให้มันชิบหายพะว่าลักษณะเช่นนี้เราไม่สร้างเมตตาปานี้โลกภาษีอ่านนั้นอยู่ในกำมือพระเยซูสอนชาวเมืองโครินเทียนส์โครินโธ The kingdom of God is in our hand อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในกำมือของเราแล้วอาตมาอยากจะสอนชาวพุทธว่าอาณาจักรพระศรีอ่านอยู่ในกำมือเฮานี่ว่าแต่เฮามีเมตตาปานี้มีศีลต่อกันความเจริญต้นไม้การประพฤกษ์นั้นเรียกว่าแผ่นดินทองเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีความบ่มีศัตรูคู่เว้นกันตากับนกเขาเฮาก็พังพรนั่นหมายถึงแผ่นดินธรรม
ศรษฐกิจและจริยธรรมสมดุลกันนั่นคือโลกภาษีอานโลกภาษีอานสีไปบอกความสวยงามอารยะไปบอกความรุ่งเรืองจำเริญเมตตยะแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอริยะเมตตาแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมน้ำไหลขึ้นขังหนึ่งไหลลงขังหนึ่งไปยังก็ไปยังสั้นเทียบเทียบจิตใจห้องได้สำนี่กับพ่อใจสำนี่บนโลกมากอยากหลายจนเป็นโลกประสาทเป็นนกหน่อยเฮ็ดหั่งหน่อยอยู่ภาษาฝรั่งก็เรียกว่า demand and supply ความต้องการกับสิ่งที่ได้พอดีกันได้เท่านี้ก็พอใจเท่านี้ก็เลยคือน้ำไหลขึ้นขังหนึ่งไหลลงขังหนึ่งแท้เฮาได้เท่าไรก็บ่พอโทเท่าไรไม่รู้จักเต็มที่เขาลองเพ่งได้มาอีก80,000 ล้านก็ยังสิเป็นโลกประสาทตกนรกติดแอร์กันอยู่เดียวนี่เสียจังไรบาทเนี่ยก็เรียกว่าน้ำบ่มีไหลขึ้นมีแต่ไหลลงทั้งเดียวที่โลกภาษีอานบอกได้น้ำนี่ไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งหมายถึงดีมานท่วมซัพพลายความต้องการนี่มีน้อยสิ่งที่ได้มานี่มันความต้องการมีน้อยกว่านั้นอีกซ้ำดีมานท่วมซัพพลายได้เท่านี้พอใจเท่านี้บ่ได้เป็นทุกข์ไทเฮาเป็นทุกข์กูมือนี่เฮาบ่แม่นจนพอบ่มีจนพอบ่มีนี่พอหาได้แต่จนพอบ่พอนี่เอาหยังมาจึงสิพอมันเป็นท้องคือท้องหัวคือน้ำอู้หัวนี่ต้องอุดต้องอัดบนหัวบนหัวมันหยังหัวใจรั่วความปรารถนามากในศาสนาอิสลามเขาทำรูปหัวใจไอ้เขาทำรูปพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์แหว่งเป็นเครื่องหมายกับดาวนั่นเป็นเครื่องหมายว่าหัวใจคนมันแหว่งมันบ่เต็มจักเถื่อเฮ็ดจังได๋มันสิเต็มเพราะฉะนั้นเฮาสิต้องเฮ็ดให้หัวใจเฮานี่เต็มโดยแก้ไขมีสันโดษสันตุที่ปรมังทนังความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐหนังสือพิมพ์มติชนวันที่19เดือนนี้ลงข่าวว่าภาคอีสานเป็นโรคประสาทมากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เมืองอุบลกับโรงพยาบาลขอนแก่นรับไม่ไหวผิดปกติเป็นอย่างคนอีสานยังเป็นโรคประสาทหลายอีสานเฮามีความแข็งแรงแข็งแรงสำนียังบ่พอเฮาแข็งแรงน้ำใจน้ำใจก็แข็งน้ำบาดความอยากได้หลายขึ้นธรรมะบ่มีโรคประสาทเริ่มเข้ามากินหัวชาวอีสานหลายขึ้นอยากทันสมัยน้ำเขาภาษาฝรั่งว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไม่พัฒนาภาคกลางมีอย่างเขามีอย่างเขาสิมีปั๊บบ่มีเงินซื้อก็ไปหายืมเกษตรพักก่อนเอามาดาวมาแล้วเป็นหนี้ใกล้สิสิ้นเดือนมือกายหน้าผากนอนบ่หลับปานเนี่ยโรคประสาทเขามากินหัวโรคกระเพาะมายามคืดหลายท้องไข้อึ้งลืงอยู่มันบ่ย่อยพอจังสั่นเฮ็ดจังไดบาดเนี่ยจนเพราะไม่มีนี้พอหามาได้แต่จนเพราะไม่พอเนี่ยจะต้องแก้จนด้วยการเป็นคนรู้จักพอพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ถ้าไม่ได้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราอยากมีไม่มีสิ่งที่เราอยากได้ก็จงพอใจสิ่งที่เราได้แล้วให้เฮาในบริทุกได้ยากพอไม่ออกไผว่าถูกสำเนี่ยอยากเมาเครื่องบินพาไปเที่ยวประเทศอินเดียเด้เคยเห็นว่าเขาจะถ่ายโทรทัศน์ออกมาประเทศเอธิโอเปียว่าเขาโปโปหัวโปโปอย่างส้มซ่านไปน้ำทะเลทรายหากินหากไม่แห้งปีหนึ่งตายกันหลายแสนคนเขาอึดเขาอยากซุ่มนั่นจนเพราะว่ามีอีดีนั่นซุ่มเฮ้ยมีแต่คนอ้วนๆไผว่าบ่มีซุ่มหมู่นี่กระดาษน้อยๆเท่านี้ก็ยังซื้อเสื้อเป็นร้อยเขาจะเขียนเลขก็งองก็แง่งให้สองสามตัวไปเสื้อรัฐบาลก็จนน้ำกันประเทศอินเดียอาดามาสิไปอยู่สิไปอยู่หนึ่งเดือนอยู่บ่ได้
อยู่ได้สิบหาเมื่อถูกมันอยากหลายว่าได้ลงเครื่องบินยอมมือสิสาบราบเอกเปสอริบาบูขอสตางค์หน่อยนะหนึ่งเปสะทุกอย่างเปลือกห่อขนมข้าวต้มข้าวกินถิ่มล่องหนึ่งหยาดกันเอาไปเรียกกินไปดูกองขยะนอกเมืองคนทุกยากเป็นแสนแสนไปหาเคียกินอันใดเขากินได้เข่าสารหมักถั่วเขียวถั่วเหลืองตกลงมาจากรถกระสอบแตกกระสอบขาดหยาดกันเอามากินข้างทางทุกกิโลเมตรมีคนนอนตายในเมืองใหญ่ๆมีคนออกลูกอยู่ข้างทางผมมีเฮือนมีซานทุกยากลำบากหลายจอยมิได้นังห่มกระดกส่วนมากถ้าเฮาได้บ่ได้ทุกถ้าเฮาบ่ได้จนเพราะบ่มีแต่เฮาจนเพราะบ่พอโลกสิอานสิเกิดขึ้นบ่ได้เอาบุญพระเวทอีก 50,000 ศาสตร์ก็บ่พอนิพพานปัจจโยโหตุอนาคเตกาเลขอให้เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานบางทีก็ขอให้เกิดทันโลกพระสีอานว่าไปจนตายอีก 50,000 ศาสตร์ก็บ่เห็นแต่สีอานเก้นี่สิขึ้นมาจักหน่อยก็เมาโหลดกันไปนี่นี่หาสีอานจักหน่อยก็พาสีอานบาดนี่หมดเงินพอออกเข่าผู้หนึ่งอยู่บ้านใกล้ๆบ้านอาตมาฟังเทศพระเวท13กันเล่าอย่าเกิดท่านโลกพระสีอานอาตมาไปเทศมื้อหลังให้หลานอยู่หล่อมากโอ้ยครูบาอาจารย์ผู้ขาดนอนฟังเด้อว่าสันอยากฟังอาจารย์หลายนั่งบ่ได้เป็นหยังเลยจังนั่งบ่ได้พอออกนั่งบ่ได้ว่าสันฟังเทศพระเวทเพิ่นพาบุญพระเวท13กันตักตั้งแต่ตี4พุ่นยันตั้ง2ทุ่มกว่าสิแล้วได้บ่ไปไสยันบ่ทันโลกพระสีอานตักขึ้นนี่ก็โพกอ่านก่อนพระสีอานก็โพกสำเนาบ่ได้ในหามเขาโรงพยาบาลบ่ได้เห็นพระสีอานสำเนาก็โพกอ่านซะก่อนได้เขาน้ำเกลือมาหอดอันนี้คือความโมโหจักพระสีอานแพ้เฮานี่ก็เคลื่อนยังน้อยก็เมาหลดไปนี่บาดนี้บ่ต้องฟังพระเวทสันดรยากบาดนี้เนาะสีอานเกิดขึ้นแล้วสีอานสดมีเงินอีกบ่เนาะเนาะไปหาพระสีอานเนาะจักหน่อยเพิ่นสิเอาห้อยมือให้ได้บัดนี้วิธีหากินเพิ่นเอาท่าใส่มือเอาสีท่าใส่มือกับป้ายเปอใส่ผ้าขาวๆให้เจ้าบูซาสีอ่านทำท่าสวดงูมีบงูมีบระวังให้ดีๆคนฉลาดย่อมเป็นคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่าสื่อเห็นของหายเป็นดีมีค่าอย่าสื่อเห็นดานดาวดงกว่างว่าแป้นเพิ่นว่าของบ่เป็นตะจำจะสุจุ่มลงตักคั่นเธอกินลงไปสิแสบพุ่งพ่นท้องของบ่เป็นตะหย่ำให้ซ่อมดูดมดูดขนาดเป็นโทษแล้วว่างไว้อย่าสุกินหลานเอ้ยประทัดญาติสลานนี่อยากล่องลงเตกว่าจังหวะขักเนาะผัดว่าลังเธอได้ตัวดีผัดว่าได้ค่ะนี่เข้าใจว่าสีอานที่บอกเลขให้ผู้น้าได้นี่นะส่วนมากอยากเห็นอยากได้ตัวดีมันสิอย่างเฮ็ดให้โตเจ้าของดีๆคือแต่แนวดีเว้าแต่แนวดีทำแต่แนวดีก็ได้โตดีโตดีอยู่น้ำเฮาพี่บ่ได้อยู่หุ้นน้ำสีอ่านพุ่นสุทธิอสุทธิปจัตตังอานโยนันยังวิโซทะเยความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอื่นใครเล่าจะทำให้เราบริสุทธิ์ได้เพราะนั้นเลิกเฮอได้แล้วเด้อโลกพระสีอ่านเด้อให้คิดจะให้ดีให้พากันทำบุญทำทานมีศีลหายบริสุทธิ์สร้างความเมตตาปานี่ในใจให้ฝนตกสิบหาเมื่อให้ฝนเถ่งเล็งลงจักจำศีลจำพรเดี๋ยวนี้เอาบุญภาเวกันจนตายก็บ่เห็นโลกพระสีอานบ้านอำเภอเตางอยหมู่บ้านหนึ่งบ้านบึงสา100-240ครอบครัวเอาบุญภาเวก3มื้อไปยังจะเอา3มื้อตกลงกันบ่ได้ไปยังจังบ่เอาซ้ำซะอาตมาถามญาณญาณมีท่านญาณมีท่านเห็นหน้าพระสีอานว่าซั่นข้าเจ้าเป็นผู้ไทยโอ้ยมันยากปานนั้นก็จักละเอามันเอ็ดหยังเศร้าเสอาตมาว่าบุญพระเวทนั่นเศร้ามีใดญาณบ่ท่านโลกพระสีอานว่าซั่นคือละเอาหลายมื้อแท้มันตกลงกันมีใดเพิ่นว่าอันผู้บ่าวผู้สาวเขาไปเบิ่งหนังว่าซั่นอันผู้เฒ่าจะฟังล่ําว่าซั่นอีกซุ่มนึงเพิ่นจะฟังเทศว่าซั่นก็เลยเอากัน3มื้อมื้อแรกเอาหนังมื้อ2เอาหมอล่ํามื้อ3นิมนต์อาตมาไปเทศบ้ามันจังได๋บาดนี่
เม็ดเงินไปหลายบันไดบาทเนี่ยเกือบเป็นแสนตายอีกห้าหมื่นศาสตร์บ่เห็นภาษีอันอาตมาก็เลยไปเทศก็เลยถามโยมเอ้ยบุญนี่เอาอีหยังมาขำพี่น้องบ้านเฮาอยู่ในผู้ในผาเฮ้ยมีได้อึดได้อยู่คู่ว่าซั่นค่าควายสิบตัวพุ่นน่ะว่าซั่นสิบตัวเนี่ยอาตมามาคิดเข้าๆตัวละ 3,500 บ่ได้สําเร็จนี่ตัวละ 5,000 นี่หมดไปละ 50,000 จ้างหนังหลายปานใดบาทนี่ถามเพิ่นจ้างหนังหลายปานใด 2,000 หมอลำมูเดี๋ยวบาทนี่ 8,000 หมื่น 2แม้ตาก็ไปแล้ว 14,000 กับค่าเนื้อควายเอก 64,000 มาขึ้นเบิ่งแล้วเงินออกจากบ้านฟรีๆถามมาบ้านโยมนี่เอ็ดอีหยังเนี่ยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านขายของขายหยังดีก็มั่วเอาบุญขายเหล้าว่าซั่นสิบเท่เลยได้อยู่คู่ว่าซั่นฟาดกันไปเท่าไหร่แล้วสิบเท่บาทนี่มาบวกลบคูณหารเล็ดๆเบิ่งเนี่ยมัดเงินเกือบแสนบ่มีประโยชน์ยังเงินสุ่มนั้นทำลายเศรษฐกิจของชาติทำให้คนอีสานเรายากจนลงยากจนลงบัดที่เพิ่นสิไปทำบุญให้เกิดท่านภาษีอ่านได้บัดหยอกใส่หัวนี่เป็นสิบนาทีผลลัพธ์ตามิ้งสาถูกขอให้ผู้ขาถือเลขรางวัลที่หนึ่งเด้อเพิ่นจะขึ้นได้ใจเพิ่นเนี่ยถือสามโตเด้อขอหน่อยจังแล้วก็ปิ้งลงในบาทขี้เมียงใจดอกซุ่มนั่นซุ่มอันปิ้งลงในบาทนั่นขี้สนิมมันอันแกนมาหัวใจพูนสร้อยแสกเหล็กลาบเลือดซื้อเหล่าเมื่อกินจ้างหนังจ้างหมอลำเอามาท่านขี้เมียงมันดอกล่นลงหันห้าบาทสิบบาทสองบาทปานนั้นยังรับตาเป็นสิบนาทีเพิ่นอธิษฐานอยากถึกนี่มาซุ่มนั้นบ่อธิษฐานเลยซุ่มนั้นซุ่มไปจ้างหนังจ้างหมอลำบัดหลังจังนั้นเป็นยังไงพ่อใหญ่แม่ใหญ่สิเห็นบ่ละโลกภาษีอ่านอาตมาไปเทศบอกไม่ให้แห่งกันหลอนนะไม่เอากันหลอนเทศมันทีเดียว8ชั่วโมงเลยยืนเทศเอาบุญเนี่ยนี่บ่เห็นภาษีอ่านดอกบอกพระเวสสันดรเพิ่นกินข้วยฮอด10โตปานนี่บอกมีแต่ผ้ามตัวนี่มันบุญผ้ามได้ไงสู้สกกินจนท้องแตกเก็บขาหมูใส่ลีไลลีไลเก็บขาไก่ใส่ลีลันลีลันเก็บขาหมูมันใส่ลีไลลีไลปาผ้ามยายคุ้งหูประสาททองพามแตกดังปูทองพามหรูดังปางถือไม่ห้างตายพอยสาวสำนอยตายพอพันหนีพอทันตายหลายกว่านั้นพอทันถือนักปราชญ์อาจารย์ตายเป็นหมื่นหมื่นเป็นอย่างจังตายหลายกว่าหมู่เถอะซุ่มนักปราชญ์อาจารย์สัวตายหลายเถอะบอกสาวสำนอยยังบ่ตายหลายปานนั้นไม่ห้างก็ตายห้อยเดียวหนึ่งสาวสำนอยก็ตายพันหนึ่งมันนักปราชญ์อาจารย์ตายเป็นหมื่นสัวตายเถอะซุ่มนี่มันเป็นอย่างจึงถือตายหลายกว่าโมงเดี๋ยวนี้โลกสู้ศกระบาดไม่ห่างก็โลภคือสู้ศกสาวสักหน่อยก็โลภคือสู้ศกแต่ยังบ่กินหลายทอนักปราชญ์อาจารย์นักปราชญ์อาจารย์ชูชกยุคคอมพิวเตอร์เป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นปลัดเป็นนายอำเภอเป็นยังก็ตามใจเถอะกินหลายกว่าสู้ศกเองเก็บเงินกอสอสอใส่ลีไลลีไลผายไงใส่ลีไลลีไลปากบ่ยายหุงหูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใส่ลีรวยลีรวยยังคู่ก็กินเป็นบัณฑิตโลกสุศกชีพหายไปบอดนี่บัณฑิตมันกินจังสันเอาลงไปบุญพระเวทนะหลังจากนั้นเมื่อเพิ่นแห่กันหลอนบาดนี่พระกระเทศโกงข้อเทศเจ้าพี่ตามาถังปากกาเส้นตัวสถาอาหาเพียงเฮเวดูลาพิคุณทั้งหลายตังงาตังงาตังงองตังงองจังหวัดเพ่เหลียวลงมาคนฟังสองคนครึ่งผู้เฒ่าสองคนกับเด็กหน่อยผู้หนึ่งแล้วจะให้เกิดท่านภาษีอ่านจะค้นบาทเนี่ยซุ่มหนึ่งไปกินเหล่าแห่กันร้อนอยู่ในบ้านเสียงตีของกินเหล่าตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกเด็กๆเขาเมื่อยเหลือจะถูกย่างไปอีกเซนหนึ่งถูกเสียงกองเพิ่นหลังจากนั้นแล้วบาดนี้ครึ่งเดือนยังบ่ทันได้เศร้าสมสุขภาพ
ปวดโตเจ้าของหลังจากอาบุญพระเวทจากมันเมาจากมันเจ็บมันปวดบันไดเนี่ยกินเข่าก็บ่คือเก่าจางเจเละว่าซั่นได้ปัวขี้งเจ้าของอีกครึ่งเดือนกลัวสิเข้าทีสิเห็นบ่บาดในภาษีอ่านแนวนั้นตายอีกมื้อซ่าก็บ่เห็นบาดเพิ่นเอาบุญพระเวทสันดอนให้เฮาฟังให้เฮาฮู้จักความเมตตาปานนี้หักแพ่งกันมีศีลหายบริสุทธิ์แล้วจะเกิดท่านโลกภาษีอ่านสร้างโลกภาษีอ่านไว้ในสังคมของเฮามื้อนี้ไปเฮ็ดก็ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปปลูกต้นเมตตาต้นปาหนีต้นรักต้นแพงในจิตในใจเราทุกคนมีศีลห้าด้วยกันสังคมเราก็สงบลำงับแผ่นดินราบเรียบคือจิตใจราบเรียบไม่มีศัตรูคู่เวรต้นไม้กันละประพฤกเกิดขึ้นวัน15ค่ำมาจำศีล15มื้อฝนเถ่งเล็งล่งความเมตตาปาหนีเกิดขึ้นเวลากลางคืนหมายถึงจิตใจสงบเวลากลางวันหมายถึงจิตใจเร่าร้อนฝนตกนั่นตกแต่กลางคืนบองตกกลางเว้นเปียกห้ำห้วยนะคนมีศีลมีธรรมผู้เฒ่ากับบ่เฒ่าถึงจะแก่มันก็แก่เพียงกายเสริมศีลเสริมธรรมเสริมแล้วงามแท้ถึงมันจะแก่ก็ให้มันแก่เพียงกายนี่ๆเสริมแต่งตัวตั้งแต่ภายนอกบ่แต่งใจเครื่องสำอางชุดละเท่าใดก็พากันซื้อบ่มีเงินดาวซ้ำผู้มื้อนี่ดาวเครื่องสำอางพวกครูบาอาจารย์ทั้งแห่งขี่รถไปจักหน่อยผัดจอกแวนหน่อยออกมายิงท่าปากดีแท้ๆเนี่ยจังซั่นบ่แล้วค่อยไปล้างออกล้างมันออกเฮ็ดอีหยังดีเอากระดกกระเดียซื้อแพงปานน่ะของสกปรกนี่เนาะเอามาทามาป้ายเฮาเนี่ยเนาะคันว่าสกปรกอย่าล้างมันออกแม่ทาตึมเข้าไปเด็กถ้าอย่างดีแล้วเงียงซ้ายเงียงขวายิ้มได้บ้าว่ามันคักคันประกวดผู้เดียวได้ที่1ขนาดบ่แล้วหักบ่ล้างออกมือใหม่ล้างมันออกเฮ็ดหยังกับมันดีปานนั้นซื้อแพงเอากระดกกระเดียอันนี้มาแต่งแต่ภายนอกมันจะต้องแต่งภายในเสริมเสน่ห์เสริมมงคลเสริมความงามแห่งจิตแห่งใจเสริมคุณงามความดีนี่นี่ผลจังหน่อยเมารถไปเสริมน้ำพานิกรผลได้บาทเขานั่งแร่ผลเชียงใหม่ผลเสริมเสน่ห์เสริมมงคลชุดน้อยชุดใหญ่บ่ได้เสน่ห์ได้แต่เสนียดกับจังไรผู้ได้เป็นพานิกรเสน่ห์หมายถึงความงามแห่งจิตใจความงามของชีวิตมงคลหมายถึงความดีความอุดมของชีวิตของจิตใจเฮ็ดจังได๋สิได้อาเสวนาจะภาลนังบัณฑิตานัญจาเสวนาปูชาจาปูชนียานังเอตมังคารมุตมัง38ประการพระพุทธเจ้าสอนซุ้มนั่นบ่ได้ซื้อพระบาทบ่ได้ให้ผู้ใดมาเสริมให้เสริมเอาเองเป็นเหยื่อเขาเจ้าเมิดคนอีสานเฮาขันยังพากันปึกอยู่ปานนี้แกงนอนผัดแห่ไปตัดกรรมตัดเวรบาดนี่กรรมโยนิปกกรรมพันธุปกกรรมปฏิสรโนปกเอาเงินมาปกเอามะพร้าวไปเอามะฮุงไปเอาชุดขาวไปเอาลูกประคำไปเอาเงินมาไปออนซอนเมื่อบ้านรวยเขาเจ้าขันตัดได้ปานนี้พระพุทธเจ้าตัดให้แต่เฮาเบิดบ่ตกนรกจักคนเพิ่นแพงเฮาคือหยังนี่ต้องตัดเอาเองซุ่มนี่ก็ได้เพราะนั้นเฮาสิต้องฮู้เท่าท่านพุทธะแปลว่าผู้ฮู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโลกภาษีอ่านบ่แม่นความหลับอีหยังหมายถึงความดีความงามของสังคมที่มีศีลมีธรรมความเจริญทั้งเศรษฐกิจและจริยธรรมสมดุลกันความเจริญทางวัตถุและความเจริญทั้งจิตใจเดี๋ยวนี้วัตถุใช้ได้แล้วแต่ยังจิตใจยังไม่เพียงพอโลกภาษีอ่านยังเกิดไม่ได้เป็นได้เพียงแค่แผ่นดินทองแต่ยังไม่มีธรรมเมื่อคืนได้พูดแล้วว่ามีท่องขันบ่มีธรรมเฝ้าสิจานี้มือห้อยเถือมีค่ำกันบ่มีอินอ้อยอ้อยไว้สิบ่ฟังเดี๋ยวนี้เอาให้มันมีทองให้มันมีธรรมอย่างนี้จะกว่าเกิดทันโลกภาษีอ่านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอตายเน่าเข้าลงเอาชาติหน้าวันนี้อาตมาพาโลกภาษีอ่านเห็นสมควรแก่เวลานอ 4:30 ก็จะขอยุติลงเพียงเท่านี้แล้วจะเปิดโอกาสให้ถามปัญหาเท่าที่เวลาจะมีปัญหาอะไรจะถามเรื่องภาษีองค์ศรีอ่านฝ่าแจงจางปางหรือยังหรือยังมีอีกอยู่บ่คันบ่มีก็สิได้ยุดสิได้พักผ่อนลับนอนมื้อใหม่มื้ออื่นเท่าตื่นแต่ 3:00 พุ่นทั้งนั้นผ้าผู้เฒ่าเข่าค่ายข้าเจ้าเอาลูกเสือหน่อยเข่าค่ายอาตมาเอาลูกเสือเฒ่ามีแต่ลูกเสือแม่ใหญ่ซ้ำเข
ข่าค่ายทั้งซองลอยเอาผู้เฒ่าเข่าค่ายปืนสอบพาตื่นแต่ดึกพาผู้เฒ่ามาสนเข้าเจ้าของอ๋อสาธุเป็นคำถามที่น่าอนุโมทนาลังอันกระเคงลังอันกระย่านคือว่าให้ฟังขันอายุยืนไปกูนี่สิเห็นอีกหลายเนี่ยกูนี่โลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขที่มีชีวิตอยู่ในโลกจะพบทั้งดีทั้งชั่วทั้งโชคและเคราะห์สับสนปนเปกันไปตราบเท่าชีวิตนี้จะสูญสลายไปจากโลกตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจากจักรวาลมันจะมีอยู่อย่างสี่เรื่องทิฏฐิเรื่องทิฏฐิคือความเห็นความเห็นนี่เป็นปัญหาใหญ่สิ่งที่บงการพฤติกรรมชีวิตของคนเรามีอยู่สามอันตัณหามานะทิฏฐิตัณหาสิบงการให้เฮาอยากได้แย่งกันเพื่อผลประโยชน์มานะจะบงการชีวิตของเราให้ถือเนื้อถือตัวว่าเราต้องเป็นผู้เก่งจะแสดงออกมาในทางรูปแสวงหาอำนาจแต่ทิฏฐิจะแสดงออกมาในรูปอุดมคติคั่งยอมตายให้คนอื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเห็นนี่ให้คนอื่นเคารพ บูชาเราเพราะสิ่งที่เราเห็นนี่ตัวนี้ปราบยากกว่าตัณหาปราบยากกว่ามานะสงครามโลกที่เกิดขึ้นมาเกิดจากทิฏฐิเรียกว่าสงครามศาสนาสงครามทางตัณหาแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่พิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตนี่เกิดมาจากตัณหาจากมานะตัณหานี่จะแย่งชิงผลประโยชน์เมื่อเวลาใดผลประโยชน์ขัดกันทะเลาะกันถ้าตกลงกันเรื่องผลประโยชน์ได้ก็ยุติส่วนเรื่องมานะความโกรธแสวงหาอำนาจอะไรต่างๆอันนี้จะมีปัญหาออกมาในรูปที่เบียดเบียนกันเพื่ออำนาจอำนาจของแต่ละคนแสวงหาอำนาจแต่สิ่งนี้อ๋อมหาเถรสมาคมเป็นอย่างแกบอกป้าปุ่งความจริงมหาเถรสมาคมท่านจะทำอะไรไม่ได้เต็มที่เพราะว่าอำนาจของพระนี่มันผิดกับชาวบ้านเหมือนกับว่าเอาปืนไปให้คนที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ปืนเทระสมาคมไม่มีสิทธิ์ที่จะถ้าว่ากันตามพระวินัยนี่พระสงฆ์องค์เจ้านั่นเอาพระวินัยเป็นศาสดาทำวินัยถ้าผิดอย่างสมมติว่าองค์นี้ต้องอาบัติปาราชิกก็ถือว่าท่านเป็นผู้ต้องอาบัติปาราชิกผู้พ่ายแพ้ในทำวินัยอสังวาโสไม่มีสังวาสไม่มีใครไม่ร่วมสังวาสกับท่านแต่ท่านไม่สึกก็ไม่รู้จะทำยังไงพระไม่มีสิทธิ์ที่ไปบังคับใส่กางเกงให้กับการได้ก็มีแต่พระวินัยว่าอสังวาโสไม่มีสังวาสไปร่วมกับใครใครอย่าร่วมทะลุมันยุติเพียงแค่นี้ทีนี้คนที่จะใช้อำนาจคือทางศาสคือทางอาณาจักรคนที่มาบวชมาจากอาณาจักรเป็นคนของอาณาจักรเข้ามาบวชเมื่อทำไม่ดีไม่งามแล้วก็ควรจะเอาคนของอาณาจักรนี้ออกไปจากศาสนามันจะทำให้ศาสนาเสื่อมทีนี้มันก็มาติดกันอีกว่าคนไทยเรากลัวย่านบาปไว้เพิ่นเป็นพระบัดเนาะย่านบาปด้วยไว้ซัวจังซี่ดีสร้างพระประสันเทศน้ำพระได้บาปหลายเทได้ประสันเจ้าหน้าก็เว้ากันอยู่ว่าอุ้ยมีแต่เขาหัวเขาลูกเดียวประสันอันนี้มันเป็นปัญหาที่สุดเพราะนั้นถ้าแบบสมัยโบราณพระเจ้าอโศกนั้นท่านจับศึกไปเลยบริยานบาปจักเม็ดพระเจ้าอโศกจับศึกเผ่าคุ้มกองสัมผู้เขาเนี่ยพระเนินเถิงศาสนาจึงอยู่มาหอดเฮาทรงมาเผยแผ่หอดเฮาก็ย้อนพระเจ้าอโศกแต่นี้เราไม่กล้าทำทางคารวะย่านบาปทางคณะสงฆ์ทำอะไรได้อำนาจสงฆ์ครุกาสังคัสสะอาณาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่โดยอาศัยทำวินัยบอกว่าองค์นี้ผิดแล้วเป็นปาราชิกไม่เมื่อท่านไม่ศึกสงทำอะไรได้เพียงแต่บอกว่าอย่าร่วมสองวาดเอาสองวาดสองมันก็เลยมาหยุดกันตรงนี้ถ้าหาทางการคิดว่าเออคนอันนี้ก็ต้องฝากเป็นดุลพินิจของทางบ้านเมือง
แน่นอนเป็นการแน่นอนที่สุดประการหนึ่งก็คือให้เฮาซอยกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ความหัวมือแล้วก็ใส่ความพยายามชี้แจงให้เข้าใจกับพี่กับน้องให้เฮาพอสิเว้ากันได้แต่ว่าเรื่องทิฐินี่ยากกันหลายเติบพี่น้องพระพุทธเจ้าก็เว้ากันบ่ฮู้เรื่องก็พระพุทธเจ้าย้อนทิฐินายสุนัขตะฤาษีบุตรเดินตามหลังพระพุทธเจ้าคู่มือในที่สุดผุ่นไปเลื่อมใสพวกอาเจโลกพวกข้านสี่ขาข้านสี่ขาเอามือกอบกินอาหารอาหารที่ไม่มีเนื้อมีปลาเลยนะมอนี่หนุนเลื่อมใสสุนัขตะสุนัขตะเลื่อมใสพวกอาเจโลกซิกจากนี่ไปเข่าไปบวชน้ำพวกนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่ทั้งคนจนเถินเหตุอย่างเขาบ่ได้เอาบุญอยู่ขึ้นกันนั่นก็ปล่อยไปเป็นที่ว่าเป็นบาปเป็นกรรมของเขาไปแปลว่าถ้ามันมากเข้าเนี่ยทางบ้านเมืองต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษว่าควรจะทำให้มันเหมาะสมขนาดไหนเรื่องทิฏฐินี้ยากมากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเพราะทิฏฐิระหว่างคริสเตียนกับอิสลามจึงขยายมาเป็นสงครามครูเสดคือสงครามทิฏฐิสงครามศาสนาสงครามศีลศีลนี่ไม่สามารถจะยุติสันติภาพในโลกไม่เกิดได้เพียงแต่ศีลที่มันจะยุติกันได้มันต้องอาศัยปัญญาที่จะทำลายทิฏฐิในที่สุดถ้าเอาศีลนี่มาระงับความถูกต้องมาตัดศีลศีลนี่แหละมันจะแบกมาทะเลาะกันพวกอิสลามเขาก็มีศีลดีของเขาพวกคริสต์ก็มีศีลดีของคริสต์ต่างคนต่างเอาของใครของมันดีก็เลยมาทะเลาะกันแต่ถ้าเอาปัญญามาว่ากันความถูกต้องมันก็จะตัดสินกันลงไปในสิ่งที่ถูกต้องได้ทำลายทิฏฐินี่เป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของศีลศีลนั้นเป็นตัวยึดมั่นเพิ่มทิฏฐิเข้าไปอีกในสมัยพุทธเจ้ายังไม่เกิดศีล5เกิดมาก่อนแล้วแต่ศีล5นั้นไม่สามารถทำให้สันติภาพส่วนบุคคลเกิดขึ้นได้จึงต้องมีการมาบวชมาทำความเพียรจนมาถึงยุคสมัยพุทธเจ้าไปเปิดอ่านพระไตรปิฎกอักขันยสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62หน้า83เรื่องศีล5เกิดขึ้นในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งเกิดมาก่อนนั่นแต่สังคมก็ไม่ได้สงบพอสงบได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจิตใจของคนที่มีศีล5นั้นไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องพันธนาการออกมาจากทิฏฐิได้ต้องมาพัฒนาจิตให้มีสติปัญญามากขึ้นคือสิพอเข้าใจเนาะเรื่องในพระอื่นเราอมกันพอสมควรแต่ว่าเฮ้าเกษตรว่ากันดีๆนี่สิเข้าใจต้องมีเมตตาบ้านี่ต่อกันอย่าเอาทิฏฐิเข้าไปใส่ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเฮ้าคือกันซุ่มนั้นอันนี้บางที่นี่ความบ่เข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกภาษาบาลีว่าอิทังสัจจังโมฆะมันยังสิ่งนี้เท่านั้นถูกสิ่งอื่นผิดสัจจาพินิเวสะเขาฝังตนเองไว้ในความเชื่อจนไม่ลืมหูลืมตาอันโทยะถาโชติมทิฏฐะเหยยะเขาขาดปัญญาจึงเหมือนคนตาบอดเหยียบลงไปได้แม้ไฟที่สองทางคือคนฟางไฟเหยียบไฟเจ้าของอันนี้สำคัญพวกนี้ส่วนมากจะเป็นคนมีปัญญามีไฟสองทางอยู่มันฟางไฟคือไฟสปอร์ไลท์ที่สองหนาดมาเดี๋ยวนี้เลี้ยวไปเห็นทั้งหนาด้วยมันสว่างพอดอันนี้เขามีปัญญามากเขาเรียนทั้งโลกมามากพอมาศึกษาทำเอาโลกนี่มาตัดสินทำมันละเอียดมากเรื่องความเป็นมาอันนี้เพราะนั้นเราจะต้องค่อยพูดชี้แจงกันให้เกิดความเข้าใจบางคนก็กลับได้ในสมัยพุทธเจ้านั้นจะขอเล่าให้ฟังเรื่องเมื่อกี้เย็นๆพระท่านสวดอยู่พระที่นี่สวดอยู่อุบาลีวาทสวดนายอุบาลีเนี่ยคนที่ถือทิฏฐินี้คือมากๆเนี่ยหากเลือดตายคนได้เขียดแห้งพระเทวทัตไปขอพระทูหาประการจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบ่ย่อมแล้วก็ไปตอกลิ่มแตกสงไปน้ำมัดพระโมคคัลลาสารีบุตรไปนำไปเทศเอาขึ้นมาได้พระเทวทัตเสียใจนอนหลับตื่นขึ้นมาเสียใจหลายหากเลือดตายบ่เป็นแผ่นดินสูบได้อีกในพระไตรปิฎกสังฆเพคหันธกะเล่มที่7นี่คือทิฏฐิที่มันยึดมั่นเนี่ยมันเสียใจมากยอมใครไม่ได้ห้าเลือดตายหัวใจเต้นแห้งเขียดแห้งเต้นแห้งแล้วฉีดมาให้ปอด
เสร็จน้อยๆที่มันไหลกลับแตกหักออกมาเลยตายคนหนึ่งชื่อนิคันธนาถบุตรช่วยจำไว้ให้ดีว่านิคันธนาถบุตรเป็นศาสดาคู่แข่งพุทธเจ้าคู่มือนี่ยังเก่งกว่าจุกในประเทศอินเดียเขายังนับถืออยู่เมืองปาวาอัตมาไปก็ยังมีนักบวชของนิคันธะชาวบ้านไปปุ๊กตึกหินอ่อนให้นักบวชแก้ผ้าบนนุ่งส่งป๋าคุยอย่างป๊อกแรกป๊อกแรกป๊อกแรกออกมาอาตมาไปตั้งใจจะเข้าไปเห็นเขากวักมือสยอยหย่อยหย่อยคืดจากอายเขาแก้ผ้ากันเหมือนมีแต่เจ้าของคนเดียวเว้ยเลยแก้ผ้าเรื่องจากอายศาสนานี้เป็นศาสนาที่เคร่งจนเอาชนะใจชาวอินเดียผมนี่ก็บ่แห่ลกเอาวันโกนวัน15ค่ำวันเพ็ญให้เฮาเอิ้นว่าวันโกนเขาก็วันโกนเขาวันถอนบ่แม่นวันโกนวันถอนห้อมือนั่นถอนจับ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 น้ำใสๆไหลออกพวกนี้ไม่กินเนื้อไม่กินปลากินแต่ผักบนุ่งฮอดเสื้อผ้าถือว่าบ่มีกิเลสเวลาจะนั่งเนี่ยเขาถือไม่แส่หางจามจุลีนี่ค่อยๆปัดบนนั่งหยาดมันถือหมดแม่งตายจังนั่งมีกะกาน้ำอันหนึ่งจะไปกินน้ำให้อย่างดีหยาดมีซัดเนี่ยศาสนานี้ยังเอาชนะใจชาวอินเดียที่ชอบเคร่งสร้างกุฏิหินอ่อนวิหารหินอ่อนให้อย่างงามศาสดาของเขาชื่อว่านิคันธนาถบุตรที่นี่คนมีปัญญามันขึ้นได้เลยมันฉลาดอยู่ลูกศิษย์ของเราชื่อว่าสีหะเสนาบดีขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ